ลืมโอเคน้องชมพู่อยู่แผนกไหนนะครับอาคารใหม่ใช่ไหมอาคารจอดรถใช่ไหมครับใช่ค่ะอาคารใหม่ชั้น14ค่ะอยู่เป็นตึกพรีเมียมพิเศษค่ะโอ้ใช่เมื่อวานที่บอกไม่สบายจริงๆอ่ะไปโรงพยาบาลตำรวจมาแล้วกว่าจะกลับมาบ้านก็เหนื่อยแล้วหลายเรื่องด้วยก็เลยเคลียร์เลยถ้าเกิดสอนคงไม่เต็มที่ก็เลยขอเลื่อนคลาสไปก่อนทีก็เลยแบบต้องขอทุกคนที่แบบกระทันหันโรงพยาบาลตำรวจเมื่อวานพี่ไปตรวจฟันตรวจตามาจะไปทำเลสิกเพราะว่าอ๋อกล่าวว่าค่ะสายตาสั้นใช่ครับไปกับนายแพทย์อนุสรณ์นะครับคนตำรวจอ๋อตีนอาายจแพารยท์ย์ออนนุุสสรรณ์ค่ะค่ะใช่แล้วก็พอไปตรวจตาเสร็จปุ๊บนายแพทย์อนุสรณ์ก็บอกว่าของน้องสั้นแค่25เองนะครับจะทำไมใช่ใช่แกจะทำให้ตอนประมาณ300+ใช่แกแบบค่อนข้างตรวจละเอียดมากเลยตอนแรกเวลาไปตรวจร้านตัดสายตานะใครที่ใส่แว่นเนาะลองดูดีๆนะครับว่าร้านตัดแว่นจะตัดให้แบบของพี่เขาตัดให้180บอกว่าสั้นบวกเอียงกลายเป็นให้ใส่แว่น180แล้วเราพอเราไปวัดที่คลินิกแบบชำนาญการพิเศษแบบตอนแรกพยาบาลวัดให้พยาบาลก็ไม่กล้าแจ้งว่าสั้นแต่เขาบอกสั้นนิดเดียวพอนายแพทย์อนุสรณ์ตัวอีกทีเขาเลยบอกว่าของน้องสั้นแค่25เองจะตัดแว่นทำไมจะไปทําสายตาทําไมของหนูก็ตรวจกับอาจารย์แต่เหมือนสั้นไม่เท่ากันข้างขวาหนู150ซ้ายหนู175แล้วได้ทำไหมครับยังไม่ได้ทำค่ะอาจารย์ยังไม่ทำให้อาจารย์บอกว่ารอ300ก่อนค่อยมาทเหรอรอ300ได้เหรอำใช่ค่ะก็ใครที่เป็นตำรวจประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ตาสั้นก็สามารถทำได้ที่25เนาะแค่ใช่25ค่เะองเป็น25,000เสริบมุคตัควลเทลั่วยไปเหมือนจะ30,000สามหมื่นห้าคนทั่วไปคนที่ไม่ได้เป็นตำรวจคือ35,000เนาะที่ลงมาตำรวจแล้วก็เป็นเครื่องมือเฟรมตัวของสวิตเซอร์แลนด์ก็ดีเลยใช่ไหมครับน้องชมพูดีอยู่ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือเฟมโตนี่จะตัวรองท็อปตัวท็อปนี่จะเป็นรีเล็กนี่มีใชเค่รื่องเดียวที่บำรุงราษฎร์อ๋อแล้วก็ทอะีไร่โรปงรพะยามบาาณลตำรวจไม่มีแปดหมื่นแปดแต่เฟรมตัวประมาณ50,500แต่พอมาลใงชมา่ตำรวจเหลือ25,000ใช่ค่ะยังก็ต้องรอต่อไปเฉพาะลูกค้าตำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งถ้าใครคุณผู้หญิงอยากทำสวยก็ปรึกษาที่ชั้นอส้าีว่เหรได้อนะคะคลินิกมอีะไรเครื่คอรังบน้องชมพู่ทำอะไรมีคลินิกศัลยกรรมพลาสติกค่ะมีพวกเครื่องไฮฟูยกกระชับหน้ามีฉีอด้าวโบเหรอท็อกมีอะไรด้วยนะคะพิเศษเฉพาะตำรวจค่ะเดี๋ยวมีด้วยเหรอเอาจริงมีค่ะชั้นที่ชั้นสี่ไหนไหนประชาสัมพันธ์ต่ออยากฟังไฮฟูด้วยเหรอ มีค่ะแล้วก็ถ้าไปก็ขอปรึกษาอาจารย์จุมพจน์อะค่ะเขาทำอยู่มันเป็นสิทธิ์ให้ตำรวจนั่นแหละค่ะราคาพิเศษเป็นอย่างเช่นโบท็อกนี่คือใช้ของอะไรมีเหมือนคลินิกเลยไหมครับมีเหมือนคลินิกเลยค่ะมีแบบเกาหลีอเมริกาอังกฤษเยอรมันมีทุกเกรดเลยใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่ามีกี่เกรดค่ะแต่ว่ามีเทียบเท่าคลินิกข้างนอกเลยค่ะไฮฟูแล้วที่รีจูรันอันใหม่ที่เขาเห็นโฆษณาใน Facebook ใน IG แอดเยอะก็มีไหมครับรีจูรันรีจูรันเป็นฟิลเลอร์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เอาเข้ามาหรือยังแต่ที่แน่ๆที่เห็นเขาประชาสัมพันธ์มาภายในก็จะมีโบท็อกมีทรีทเมนต์มีไฮฟูค่ะ3 ตัวหลักๆตอนนี้แล้วราคาคือแพงกว่าถูกกว่าข้างนอกเยอะไหมครับก็ถูกกว่าเกือบครึ่งนะคะก็ถ้าไฮฟูก็ประมาณแบบ3-4 พันทั้งหน้าอะไรเงี้ยในขณะที่ข้างนอกประมาณก็8-9 พันต่อครั้งหรือว่าต่อคอร์สครับต่อครั้งค่ะต่อครั้งข้างนอกเดี๋กยวับค่อขย้างในก็เดี๋ยวค่ตอย่างปรึกกัษนาเยอะนอ้ีองกน้องน้องชมพู่ตอนนี้ไม่ค่อยทำเพราะว่าปกติพี่ก็จะมีฉีดโบท็อกบ้างแบบครึ่งปีครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าพอเริ่มออกกำลังกายหน้าก็เรียวเองเลยรู้สึกว่าไม่ต้องฉีดแหละค่ะปรึกษาน้องชมพู่แล้วก็จริงๆโรงพยาบาลตำรวจจริงๆมีหลายๆอย่างเนี่ยอย่างดัดฟันอินวิซิไลน์ก็ทำได้นะครับรู้ใช่ไหมมีค่ะมีอาจารย์เฉพาะทางดัดฟันจบมาเยอะอยู่ค่ะใช่อย่อยาง่าผงมอาจารย์แก้วที่เกษียณไปแล้วก็ยังมาทําให้อยู่อาจารย์แก้วจะจัดละเอียดอยู่อ๋ออาจารยใ์ครแก้วถ้าใครสนใจเรื่องจัดฟันนะคะถ้าสเปเชียลจัดฟันลงมาตำรวจก็รีเฟรชอาจารย์แก้วไปเลยค่ะอ๋อคนอาเดีจยวารย์แก้วเขาจะชำนาญปกติพี่เคยรับไปตรวจกับหมอผู้ชายเป็นเอกอ่ะไม่แน่ใจว่าจำชื่อไม่ได้จแตะ่มอีาจารย์แก้วแกเหมือนพ้นตีแล้วนะคะแกเกษียณไปแล้วแหละแต่ว่าแกยังมาตรวจอยู่เขาก็จะเอาสั่งของจากอเมริกามาให้แล้วมาใช้เรทราชการแล้วถูกลงมาหน่อยนึงใช่ไหมครับจากใช่ใช่ค่ะแรกเในชี่ย่100,000กว่ากลายเป็นเหลือแค่เต็มที่ก็60,000-80,000ใชก็่ค่ะถูกกว่าเยอะอยู่ค่ะในมือทำตามไม่ได้ก็จะไปทำอิสราเอลละ ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราเห็นการบ้านแล้วมีของน้องชมพู่น้องต๊อบนะครับน้องน้องนิกยังไม่ได้เพิ่งเข้ามาอีกรอบน้องพีเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับ
ความรู้ใหม่หมดเลยน้องนิกใช่น้องนิกจริงๆน้องนิกบอกเลยน้องนิกอยู่มา3 คอร์สแล้วนะน้องนิกลงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ไหมครับน้องนิกก็จะขอเข้าตลอดจริงๆน้องคนอื่นที่อยู่ในคลาสเหมือนกันนะครับใครที่แบบว่าคือคะแนนมันขึ้นทีละ0.5แบนนะครับนี่ก็สอบไปแล้วเหรอในรีวิวให้ฟังหน่อยครับนิกมาหายๆเลยไม่ค่อยเยอะคือทันวะผมเพิ่งไปสอบทันวามาครับก็ทุกแบน6ยกเว้นสปีกิ้ง 6.5 แต่ว่าโอออมันก็6อยู่ดีครับก็เดี๋ยวพยายามเผื่อข้างหน้าจะฟุกขึ้นอีกนิดนึงไม่ก็ดีนะปกตินี่เป็นดวงเป็นดวงนิกก็บอกว่าปกติตัวเองน้องก็บอกน้องพูดไม่รู้เรื่องพี่จำได้ถูกปะอันนี้คือที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรกใช่ครับเอาครั้งนั้นครั้งนี้มันแบบพูดถามเรื่องเทคโนโลยีไงครับแล้วก็สิ่งที่ใช้ในบริษัทอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างมีความรู้ตอบได้เท่าที่ก็คือฟังตอนที่ทำงานเนาะมันก็แบบเอามาใช้ได้พอดีอะไรเงี้ยถือว่า 6.5 นี่คือไม่น้อยแล้วนะสปีกิ้ง 6.5 ตอนแรกๆพี่สอบยังได้แค่5เลยแต่ว่าอันอื่นยัง6อยู่ฮะแล้วก็ตอนแรกจริงๆlistening ครับจาก4อันนี้เป็น6แต่ว่า listening อันนี้แบบผมว่าขึ้นอยู่แต่ละครั้งบางครั้งก็แบบทันก็คือทันแล้วก็ถ้าไม่หลุดก็อาจจะได้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยมั้งคำถามและปีนี้น้องนิกจะได้ส่งเอกสารสมัครทุนไหมครับได้ครับได้คือมันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีมันก็ยัง6นะมันจะต้อง 6.5 ถึง7ป่ะครับมันอีก0.5เป็นโอเคอ๋อแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงวันก่อนมีคนถามมาเนาะแล้วก็พี่ก็ไม่ชัวร์ว่าไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าทุนออสเตรเลียเปิดหรือไม่เปิดเราเมลไปถามปกติมันจะมีของ Southeast Asian ใช่ไหมครับเขาก็จะมีทุนเป็นเฮดควอเตอร์อยู่ที่อินโดนีเซียเขาจะมีศูนย์โอเปอเรชั่นที่นั่นเพราะอินโดนีเซียจะมีส่งแต่ปาร์ตี้ทัวร์เอกเลยเหมือนกับเป็น border of อินโดนีเซียนแล้วก็ออสเตรเลียเหมือนกับเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดเขาเลยให้คนอินโดนีเซียเยอะดังนั้นเมลไปถามแล้วแหละก็ยังไม่ได้รับอีเมลตอบกลับว่าเขาจะเปิดหรือไม่เปิดครับที่ออสเตรเลียแต่ว่าที่เห็นในลิสต์ก็คือประเทศเราหายจริงๆปกติปีที่พี่เปิดมันเป็นปีแรกปีที่พี่สมัครมันเป็นปีแรกปี2018หรือ19เนี่ยมันเป็นนโยบายที่ปรับปีใหม่ขึ้นมาทันทีในที่ประชุมเขาบอกว่ารัฐบาลออสเตรเลียให้ทุน4ประเทศเพิ่มเติมก็คือไทยมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนคือปกติ4ประเทศเนี้ยเขาไม่ให้น่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วระดับนึงหรือว่ามีแบบพัฒนาแล้วครับเขาเลยไม่น่าจะให้แล้วเขาก็เลยให้มา 4-5 ปีติดแล้วคิดว่าน่าจะเป็นแบบเป็น probation แบบเหมือน MOU ที่ทดลองดูก็ตอนนี้ไม่แน่ใจเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าถอนหรือไม่ถอนแต่ปีล่าสุดที่เห็นในลิสต์อะไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะปกติออสเตรเลียก็จะมีให้จากปีที่พี่สมัครมี5ทุนแล้วก็หลังจากปีนั้นก็จะเป็น10กับ10ทุนเป็นราชการ10เป็นพลเรือน10แต่รัฐบาลออสเตรเลียก็จะเปลี่ยนนโยบายไปเรื่อยๆในเมื่อไม่มีก็ไม่เป็นไรตอนนี้มีทุนนิวซีแลนด์เปิดแทนคือนิวซีแลนด์จะเปิดเปิดปิดปิดปกตินิวซีแลนด์จะเปิดตลอดอยู่แล้วแต่ว่าจะปิดช่วงมีโควิดเพราะประเทศเขาปิดตอนที่นายกเขาสั่งปิดประเทศแบบเป็นประเทศที่สตริกมากในการออเปอเรชั่นโควิดแพนเดมิกใช่ไหมครับก็ปิดมาตลอดเลยตั้งแต่ปีพี่กลับมาปี19ปี20 21ไม่มี19 20 21ไม่มีทุนไปเรียนที่นิวซีแลนด์จนตอนนี้เป็นปีแรกตั้งแต่เปิดมีโควิดมาเพิ่งเปิดนะครับแต่ว่าก็เปิดแค่เดือนนี้เดือนเดียวนะแบบไทม์ไลน์เร็วมากเพิ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ไปเช็คปุ๊บเอาตกใจมีนี่หว่าพอมีปุ๊บเฮ้ยแต่มันเปิดแค่มันถึงแค่สิ้นเดือนนี้ใครที่เตรียมไปนิวซีแลนด์ก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวจะทำสรุปให้ตอนแรกจะทำสรุปออสเตรเลียแต่ว่ายังไม่เห็นออสเตรเลียประกาศเป็นทางการของประเทศไทยในเว็บไซต์สถานทูตก็ไม่มีเลยยังไม่ทำประกาศดีกว่าเดี๋ยวจะทำสรุปของนิวซีแลนด์ให้ซึ่งในนิวซีแลนด์ก็ไม่ค่อยมีเว็บไซต์ภาษาไทยมาสรุปจะต้องไปดูข้อมูลของ Ministry of Foreign Affairs ที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีทุนรัฐบาลอเมริกาเนาะใครเต็มตัวสมัครก็สมัครเนี่ยมันจะเปิดถึงเดือน4ยังมีเวลาของแต่ว่าของนิวซีแลนด์จะค่อนข้างกระชั้นนิดนึงพี่ไม่แน่ใจว่าทุนนิวซีแลนด์เขาต้องใช้ IELTS เลยทีเดียวหรือไม่ดังนั้นเดี๋ยวจะดูข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับน่าสนใจเหมือนกันนิวซีแลนด์ก็มีเรียนสาขาอะไรก็ได้แต่เขาจะมีโฟกัสของเขาเดี๋ยวจะทำสรุปให้ว่าในประเทศไทยเขา priority อะไรบ้างแต่จริงๆอ่ะใครอยากจะเรียนอะไรก็สมัครสาขาที่เราอยากเรียนไปดีกว่านะครับส่วนการบ้านเห็นแล้วมีคนส่งมาแล้วคนแก้เพิ่งเลิกงานใช่ไหมเห็นหน้าตายังเหมือนเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานจ้าเป็นไงบ้างคนแก้วสบายดีไหมครับสบายดีค่ะแล้วไม่ดึงเพื่อนมาด้วยยังเห็นไหมขันแก้วจะเห็นน้องนิกเข้ามาคอร์สที่3แล้ว3หรือ4นะน้องนิก
ตอนนี้ที่เป็นในเอลส์มา3ครับ3น้องนี่เข้ามา3รอบตอนนี้ได้6แล้วเนาะจากเมื่อก่อนได้เท่าไหร่นะครับครั้งแรกก็ทีละจุด5ก็ 4.5 บ้าง 5.5 บ้างมันแล้วแต่ครั้งอันนี้ผมเคยรีวิวให้ฟังเลยเห็นไหมว่าคนที่เข้ามาปกติอะถ้าเกิดแบบน้องนิกอาจจะมาหายๆอันนี้ก็ต้องรีวิวนี้ก่อนน้องนิกจะมาหายๆดังนั้น 4.5 นี่คือได้ก่อนที่จะมาเรียนกันเนาะใช่ไหมถูกไหมครับถ้าจะไม่ผิดครับใช่แล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดใครอะเรียนคอร์สนี้จบคอร์สแรกแล้วตั้งใจจริงๆจะได้มาขั้นต่ำคือ6ถ้าเกิดโชคดีแบบตั้งใจมากๆแล้วมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วจะได้ 6.5 ดังนั้นคอร์สแรกจะได้ประมาณ6ก่อนหรือ 6.5 หรือบางคนที่แบบเรียนอินเตอร์มาแล้วจะได้ 7.5 ไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นพอเราเข้าคอร์สที่2เหมือนที่บอกทุกคนก็จะอัพได้ 6.5 อย่างที่เห็นตรงนี้ก็มาครั้งละ5 0.5 ดังนั้น2คอร์สที่บอกอะเตรียมครั้งแรกแล้วก็สมัครทุนแล้วก็อัพอีกครั้งนึงก่อนที่ทุนเดดไลน์จะหมดเพื่อจะให้ได้6.5 ดังนั้นมันก็มีไทม์ไลน์ประมาณนี้เหมือนที่แพลนไว้ไม่เคยโกหกใครแล้วนี่รีวิวจากนักเรียนจริงๆเนาะอย่างตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ปีนี้ได้สมัครทุนอังกฤษแล้วเนาะนิวซีแลนด์จะลองใช่ไหมเอกสารตรงนี้ก็มีหมดแล้วนี่ถูกปะเออก็เขียนรอไว้บ้างอยู่แล้วใช่ไหมของปีก่อนๆใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองปรับรอบให้ตรงกับแต่ละอันเนาะครับเป็นไปได้พี่ว่าถึงเวลาที่ตรงนี้จะได้ไปแล้วเนาะปีนี้ใช่ไหมมาการบ้านเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวคำศัพท์ปกติเราจะมีคำศัพท์นะครับน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่น้องพีสวัสดีครับน้องพีอยู่ไหมครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวพี่จะอธิบายเพิ่มเติมให้ทีหลังนะปกติเราจะมีจะเราจะดูเอกสารส่วนใหญ่ในกลุ่มเป็นหลักเดี๋ยวน้องลองไปดูง่ายๆเดี๋ยวพี่ลองเปิดให้ดูแบบแต่ละครั้งจะมี assignment หรือการบ้านเราก็จะไปปะไว้ให้ในกลุ่มนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ลองเปิดให้ดูว่าเราจะได้เราไปดูค่อนข้าวย้อนหลังก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนละเอียดเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังปกติในนี้มันจะมีโน้ตอยู่ใช่ไหมเราก็ไปเปิดดูโน้ตว่าเนี่ยโน้ตมีอะไรบ้างอย่างคราวที่แล้ววันที่31ครั้งที่2เป็น writing แต่ละคลาสเรามี3ครั้งมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ดังนั้นน้องพีเข้ามาเป็นครั้งที่3แล้วแต่ว่าทุกครั้งเราก็จะมีแบบ homework ว่าวันนี้ homework คือเราจะคุยกันในคลาสแล้วว่าเนี่ย homework จะมีการทำ homework อะไรบ้างมีคำท่องคำศัพท์คำที่21ถึง30แล้วคำที่เท่าไหร่ของเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีการเขียน writing ครั้งนี้ได้มีงานเขียนให้2ชิ้นซึ่งน้องแต่ละคนก็ทำมากัน2ชิ้นในเวลาที่จำกัดเท่าไหร่แต่ว่าน้องพี่เพิ่งไปเครียดเพราะน้องพี่เพิ่งเข้ามา writing ครั้งแรกอาจจะงงเป็นการให้เรารู้ว่าเรามาเริ่ม recap นะว่ามันไม่ได้ง่ายเพราะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเริ่มสกิลใหม่แล้วน้องจะเป็นการ reset ใหม่ทุก skill จะ reset ใหม่หมดเลยจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการบ้านให้แล้วก็จะมีงานให้มาส่งการบ้านในคอมเมนต์อย่างน้องแต่ละคนก็จะมาส่งการบ้านไว้นะครับว่าการบ้านแต่ละครั้งมีอะไรบ้างเนาะพอส่งเสร็จแล้วปุ๊บบันทึกการสอนแล้วก็จะมีบันทึกย้อนหลังให้อย่าง2ครั้งที่ผ่านมาก็จะปักไว้ให้เป็นวิดีโอว่าเนี่ยมีครั้งที่2หรือว่าใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยไปดูในประกาศเนาะมันก็จะมีประกาศว่าเนี่ยครั้งที่1มีวิดีโอย้อนหลังครั้งที่2มีวิดีโอย้อนหลังแล้วก็พอครบ12ครั้งก็จะมีครบแต่อย่างที่บอกเห็นไหมน้องนิกก็หนึ่งตัวอย่างที่แบบตอนแรกคิดว่านิกหายไปแล้วนะจริงๆแล้วอยู่นิกก็ทักมาถามและนิกทักมาถามวันที่เปิดคลาสวันแรกด้วยแบบกับนิกมีเซนคือผมไม่รู้ว่ากลุ่มมันอยู่ไหนแล้วอัปเดตยังไงฮะก็เลยแบบมันแปลกๆก็เลยทักไปถามครับอันนี้คือว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ใส่ใจแต่ความว่านักเรียนมาหายๆดังนั้นนักเรียนก็จะสอนจบยังวะซึ่งวันที่จบนิกไม่เข้าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วนิกก็ทักมามีเซนว่ามีกลุ่มใหม่ยังก็อาจารย์ครับถึงไหนแล้วก็เลยเข้าคลาสใหม่พอดีก็เลยได้มาเรียนต่อคราวนี้ก็ 6.5 แล้วเนาะใช่ไหม แล้วก็ในนี้ก็จะมีพวกเอกสารประกอบการสอนต่างๆเราจะมีปักไว้ให้แล้วว่าเนี่ยมี writing อะไรบ้างเหมือนกับทุกๆครั้งเนาะแต่นี้ก็ไม่ค่อยเปิดดูหรอก มาเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองมาดู sample การเขียนนิดนึงเดี๋ยวดูการเขียนแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์เอางี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะเข้าไปการเขียนเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องมีตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนอ่ะจะขาดกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเหมือนกันในการเตรียมตัวพัฒนาทุกๆอย่างเลยคือการมีสัญญาให้กับตัวเองเรียกว่า contact วันนี้เราจะมาทำสัญญากันเนาะว่าแต่ละคนจะทำสัญญาให้ตัวเองยังไงบ้างเพราะเราไปเปิดเตือนในหนังสือโทอีกเป็นแบบการเริ่มต้นที่ดีมากเลยอะและพี่ก็ลืมนึกไปเลยว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยหนังสือโทอีกของแบรอนเขาบอกว่าเนี่ยการเทมโทอีกใช่ไหมมันก็ต้องมีสัญญาให้ตัวเอง
เหมือนปกติถ้าเกิดเราจะแบบเล็งเหมือนก็น้องๆที่เรียนยิงปืนเนาะหรือว่าใครที่แบบเคยยิงปืนหรือยิงเป้าอ่ะเราจะเล็งอ่ะมันจะมีเป้าอยู่เราก็ต้องเล็งไปที่ตรงกลางคือ10ใช่ไหมขนาดเราเล็งไปที่10อ่ะมันยังออกไปที่8 7 6 1เลยถูกป่ะครับหรือบางคนไม่โดนเป้าเป็นเป้าขาวไปเลยอ่ะนี่ขนาดเรามีเป้าแล้วอ่ะมันยังไม่โดนเลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดตอนนี้บางคนสเปซสปะหรือไม่มีเป้าไม่ชัดเจนเลยมันก็ยิ่งออกนอกกรอบไปใหญ่เลยวันนี้เราจะมาคุยกันคร่าวๆไม่คร่าวแหละให้เราไปดีไซน์ให้รู้ตัวเองนะตอนนี้ให้หยิบกระดาษปากกาขึ้นมาเขียนใครที่มีกระดาษหรือจดใน iPad ก็ได้เป็นคอนแทคแต่อยากให้เขียนนะเขียนให้ตัวเองเป็นการทำสัญญากับกันวันนี้ว่าแต่ละคนจะเตรียมตัวยังไงนะครับว่าจะใช้เวลายังไงบ้างในแต่ละสัปดาห์อย่างน้องบางคนเห็นน้องอย่างน้องท็อปเนี่ยเขาก็เริ่มอ่านอาร์ติเคิลเนาะใช่ไหมน้องท็อปอ่านอะไรเนี่ยแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยพี่ก็ลองสังเกตอยู่ครับพี่ก็คือปกติก่อนหน้านี้ผมจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เคยลองทำข้อสอบแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มแบบลองปริ้นข้อสอบมาดูลองอ่านในข้อสอบในพาสเซจของเขาครับแล้วก็ลองตอบคำตอบอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับพี่ก็จะอ่านอยู่สองส่วนประมาณนี้ครับแล้วที่น้องอย่างแบบอันนี้ที่โพสในสตอรี่เป็นอะไรเป็นจาก IELTS หรือว่าจากไหนครับอ๋ออันนั้นเป็นจากหนังสือครับพี่อืมพอนอกจากในหนังสือครับนอกจากข้อสอบแล้วก็เห็นว่าแต่ละคนก็ใช้เวลาพัฒนานอกจากข้อสอบด้วยเห็นไหมอย่างน้องท็อปก็อ่านหนังสือที่อ่านเป็นหนังสือยังไงครับแล้วใช้เวลาอ่านขนาดไหนก็ที่อ่านอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องแบบนึงนะครับเป็น The Changing World Order ครับของเรดาริโอครับอืมก็อ่านมาประมาณสักเกือบเดือนแล้วครับยังไม่จบเลยครับแต่ใกล้ละมุ่งสนใจของตัวเองใช่ไหมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับครับอืมจริงๆพี่เห็นน้องมาสักพักแล้วแหละตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนใช่ไหมก็ชอบไปร้านหนังสือเป็นงานหนังสือซื้อหนังสือมาอ่านใช่ไหมครับครับแล้วตอนนี้ก็เป็นการโฟกัสให้มากขึ้นเพราะเราเริ่มมีเป้าครับมานี่คือหนึ่งวิธีนะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหัวข้อจากว่า TOEIC Study Contact จริงๆมันคอนเทนต์เหมือนกันเลยเป็นการใช้เวลา ให้ทุกคนหยิบกระดาษปากกามาเนาะเพื่อทำสัญญากับตัวเองวันนี้แหละเปลี่ยนจาก TOEIC นะคะเป็น IELTS นี่คือกำลังจะมาวางเป้าของแต่ละคนกันอย่างตรงนี้ก็มีเป้าแต่เป้าก็หายบ้างมาบ้างชัดบ้างบางทีก็มีงานยุ่งส่วนตัวใช่ไหมเข้าใจได้แต่แต่ละคนก็เราไม่เคยทิ้งกันไปไหนเนาะเราก็อยู่กันตรงนี้ดันกันไปให้สำเร็จถ้าเกิดนักเรียนไม่ทิ้งพี่ไปก่อนเหมือนน้องนิกไม่เคยทิ้งพี่เลยเห็นไหมจ่ายครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพถ้าเกิดพี่ยังมีคอร์สไปเรื่อยๆน้องก็สามารถเรียนได้ตลอดชีพใช่ไหมนิกก็มาเก็บนู่นเก็บนี่เสริมนู่นเสริมนี่เป็นฝั่งอ๋อผมไปลงสุโขทัยตามที่พี่เคยแนะนำเมื่อนานมาแล้วเหรอไหนเล่าเอาอันนี้เราคุยกันเห็นไหมเราแนะนำกันทุกเรื่องเลยเรื่องลงสุโขทัยด้วยแล้วนี่ไปลงวิชาอะไรครับมสทมันก็ต้องกฎหมายอยู่แล้วป่ะฮะเหรอนี่มันไม่มีอะไรให้เลือกเลยครับเรานี่เรียนอะไร data science หรือคอมพิวเตอร์นะเรียนเรียน data science พวก machine learning พวก AI อะไรเงี้ยครับแล้วไม่ไปลงกฎหมายเนี่ยเล่าให้เพื่อนในคลาสฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นก็อาจารย์เห็นรีวิวอะไรต่างๆนี่มันก็เลยแบบโอเคน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราแบบคือตอนนั้นอาจารย์ก็เล่าแบบรายละเอียดกับน้องอีกคนนึงแรงต่างก็นั่งฟังไปเรื่อยๆก็เลยมาถามว่าเราเรียนไปทำไมทุกคนถึงต้องสอบทุนนู่นนี่นั่นไปเรียนนอกเพื่อไปเรียนกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีพลังอะไรบ้างหรือว่าเขาใช้อะไรยังไงกันบ้างหรือว่ามีความจำเป็นอะไรในการทำงานไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เราผมก็เลยแบบเอ้ยโอเคแต่อย่างน้อยเราก็น่าจะต้องรู้อะไรเงี้ยครับก็แบบมันทำยังไงบ้างแล้วก็โอกาสในอนาคตแล้วก็แบบแคเรียร์พาธของตัวเองที่มากกว่าไปทำงานคอร์ปอเรทแต่ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะมีติดตัวไว้แล้วมันน่าจะได้พัฒนาในอนาคตแต่ว่าของแบบนี้ก็ต้องค่อยๆเก็บไปค่อยๆฟาร์มมันก็ไม่ได้ได้มาทีเดียวได้เลยก็ค่อยๆทีวันละนิดวันละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอมันลงจริงๆก็คือวิชาแรก2วิชาเป็นภาษาไทยกับสังคมอ๋อภาษาไทยศึกษาใช่ไหมเขาบังคับให้ลงใช่ๆกับสังคมเหรอสังคมมันก็คือสังคมกฎหมายทั่วไปจะรอบ40101ครับจะรอบกฎหมายแล้วก็นิติกรรมเรื่องหนี้อะไรเงี้ยครับตอนนี้มีไทยศึกษามีอะไรบ้างนะของตรงนี้ที่ลงตอนนี้เทอม2ที่ลงของเทอมที่แล้วมีที่เพิ่งสอบเสร็จไปก็มีไทยศึกษานิติกรรมเรื่องหนี้
แล้วก็ตัวอารมณ์ระบบแล้วก็กฎหมายทั่วไป40101ครับแล้วก็ที่ลงเพิ่มก็มีกฎหมายมรดกกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ที่เขาบังคับก็อนุโทษมั้งครับแล้วก็อีก2อันจำไม่ได้หนังสือยังไม่ส่งมาเนี่ยน้องนิกเพิ่งลงเรียนพี่กำลังจะจบจริงเหรอใช่สอบวิชาสุดท้ายไปก็เดี๋ยวรอจบแล้วก็ไปต่อในเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันไปเรื่อยๆมันจะมีอันนี้ที่น้องนิกคุยนี่คือมันอยู่ในคอร์สพิชิตทุนไงนี่ก็เริ่มรู้ตัวเองมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีปัญหาชีวิตเข้ามาตอนนั้นมีปัญหาเรื่องมรดกที่บ้านอะไรเข้ามาใช่ไหมใช่ก็พร้อมๆกันไปเลยทั้งเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบนอกจากทำงานก็อาจจะได้เพิ่มว่าเราไปเรียนต่อโทนี่เราเรียนอะไรเพิ่มได้บ้างหรือว่าเพิ่มแบบสิ่งที่เราสามารถทำได้เพิ่มด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าก็ดีเหมือนกันตอนนั้นก็แบบเพิ่งอยู่ๆก็ทึกฟังๆในคอร์สนี่แหละแล้วได้ไอเดียใหม่ๆใช่เพราะแต่ละครั้งก็จะมีนักเรียนหลากหลายแบ็คกราวมาเนาะก็จะแลกเปลี่ยนกันครับมาวันนี้เรามาทำสัญญานี่ก็ทำสัญญากับตัวเองด้วยนะตอนนี้ต้องเริ่มทำสัญญาอีกรอบนี่ครั้งที่ผ่านมาเรายังไม่เคยทำสัญญากันเลยวันนี้นิกต้องทำสัญญากับตัวเองแล้วแหละจะได้ไปปีนี้สักทีโอเคอันแรกเราจะมาเขียนชื่อตัวเองไปก่อนในบรรทัดแรกว่าเราชื่ออะไรเนาะเพื่อเป็นการทำสัญญากับตัวเองให้ชัดเจนไปเลยสมมติของพี่เป็นมิสเตอร์เชลชันโชติรัตน์เขียนชื่อตัวเองก่อนก็ได้อาจจะเขียนย่อก็ได้อาจจะเขียนชื่อตัวเองว่าฉันชื่ออะไรเนาะแล้วก็ permitเห็นไหมจะเห็นวิธีการเขียนของเขาเห็นไหมว่า I แล้วก็จะใส่ชื่อก็ใช้คอมม่าขยายอันนี้เป็นการเขียนได้นะแล้วก็คอมม่าเป็นการแบบเป็นตัวขยายว่าฉันชื่ออะไร Promise to study for IELTS นะครับสัญญาว่าจะเรียน IELTS I will begin my study with นี่ก็ ไม่ต้องเขียนแบล็อนทูอีกหรอกเขียนว่าเอกสารการเตรียมตัวสอบ IELTS ละกันและ I will also study English on my own ที่สำคัญที่สุดนะอย่างที่เคยบอกไปอะหรือว่าอย่างที่เคยคุยกันแค่ตลอดว่า มีนักเรียนบางคนก็บอกว่าอาจารย์สอนไม่ดีอย่าไปเรียนคำถามคือคนที่พูดมาเรียนเปล่า ใช่ไหมหรือว่าน้องนิกก็เคยเรียนมาก่อนแล้วใช่ไหมที่2ที่แล้วป่ะตั้งแต่ที่จำไม่ผิดตั้งแต่วันที่เราเคยคุยกันแรกๆอะเนาะดังนั้นสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองต่างหากที่จะทำให้เราได้คะแนนขนาดไหนพี่ก็เป็นได้แค่ตัวกระตุ้นที่เราให้โอกาสนักเรียนเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับมันมีสังคมอ่ะแล้วมันมีสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราพี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่จบภาษาหรือเก่งที่สุดแต่ว่าเราก็พอแนะนำได้ในระดับที่ทำให้น้องมีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มหาลัยท็อปได้แล้วก็ไปเรียนต่อสมัครทุนได้พี่ไม่ได้บอกว่าพี่สามารถได้ IELTS 9.0 หรือทำให้น้องได้ IELTS 9.0 เต็มแต่สามารถทำให้น้องได้คะแนน IELTS ตามที่ทุนต้องการมหาลัยต้องการนะครับดังนั้นตอนนี้ที่สำคัญที่สุดวันนี้เราควรจะต้อง study on my own ด้วยนะครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยนอกจากที่จะมาเรียนด้วยกันแล้วต่อไปคือ I understand that to improve my English I need to spend more times นะคือสุดท้ายเราต้องให้เวลากับมันนะเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จมันกับอ่านอย่างมันกับพี่ทำงานสมมุตินะพี่มองว่ามันจะมีมันเราทำธุรกิจสอนโรงเรียนสอนหนังสือแบบนี้มา 4-5 ปีแล้วใช่ไหมที่ทำเป็นจริงจังช่วงไหนที่เราจริงจังอ่ะทำทุกวันอ่ะรายได้ก็จะเป็นรายได้ full time หรือบางช่วงไหนที่เราขี้เกียจทำอ่ะไม่อยากทำไม่ชอบทำเหนื่อยหรือมีอะไรเข้ามาในจิตใจอ่ะมันก็จะเป็นรายได้ part time ดังนั้นรายได้กับ full time กับรายได้ part time มันต่างกันหลายเท่านะสมมุติแบบหลักหมื่นกับหลักแสนเนี่ยต่างกันเยอะนะดังนั้นถ้าเกิดอยากได้เงินเยอะก็ต้องทำเยอะถ้าเกิดอยากได้เงินขี้เกียจมันก็ได้ตามที่บอกอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะเตรียมคะแนนภาษาอังกฤษได้อ่ะมันก็ต้องได้คะแนนตามที่ต้องการมันก็ต้อง spend time on English เนาะอย่างจริงจังถามหน่อยที่ผ่านมาที่ต้องนิกเพิ่มมาตัวอย่างที่ดีนะน้องนิกแชร์ให้เพื่อนฟังหน่อยสิที่บอกว่าเพื่อมาสอบครั้งละ 0.5 คะแนนน่ะนิกใช้เวลากับมันเยอะไหมต้องพูดว่าไม่ค่อยเยอะแต่ว่าพยายามแบบให้มันเป็นรูทีนของเราอะไรเงี้ยครับก็คือแบบเพราะว่ามาเรียนยังไงจริงๆมันแบบจะคล่องมันก็ต้องอยู่ที่เราฝึกเนา
ก็ใช้แบบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งพุชทีละส่วนที่เราติดขัดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะพยายามแบบสัปดาห์นี้อย่างน้อยต้องได้1เรื่องหรือว่าทำ1ข้ออะไรเงี้ยครับก็จะไม่ได้เร็วเพจเท่าคนอื่นอะไรเงี้ยหรือบางอันบางทีเราเรียนไปก็อ่ะก็อาจจะงงกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยก็รอครั้งหน้าแล้วก็มาทวนใหม่อีกรอบนึงหรือค่อยมาถามอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นมากกว่าเพราะว่าไม่ได้ลงไม่ได้ทีเดียวนะใช่ดังนั้นก็เห็นว่าเห็นไหมในเมื่อนิกไม่ได้สเปนไทม์แบบอย่างน้องบางคนน้องนิกมาพร้อมกับน้องอะไรบ้างในคลาสน้องออมใช่ไหมน้องออมปะน่าจะใช่ครับได้ทุกคนออมเป็นตำรวจผู้หญิงเออน้องออมเขาจริงจังนะเห็นไหมทุกครั้งทำกันบ้านหมดเลยถ้าเกิดนิกจำไม่ผิดถูกไหมดังนั้นใช่ออม3เดือนแรกได้6แล้วนะออมไม่ได้เรียนอะไรมาก่อนเลยออมไม่เคยเรียนมาก่อนเลยแต่ออมทำงานไปด้วยเป็นตำรวจไปด้วยเข้าเวรไปด้วย3เดือนแรกออมได้6เลยนะถูกไหมแล้วพอถึงเวลาปุ๊บอีก3เดือนออมได้ทุนแล้วออมเครียดต้องไปยังไงออมก็เลยอัพเป็น 6.5 ดังนั้นพอเขาตั้งใจระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเอาประมาณว่าถ้าเกิดไม่รีบก็เห็นว่าแบบน้องนิกไม่ได้ว่าน้องนิกไม่ดีแต่นิกมีงานเยอะหลายๆอย่างดังนั้นวันนี้ก็พัฒนามาโอ้โหก็ตามขั้นตอนแบบไม่เร่งไม่รีบก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละมันจะพื้นไม่ดีกว่าคนอื่นก็ได้ฮะไม่ดีแต่นิกไม่ใส่ใจรีวิวน้องนิกไม่ได้ไม่ใส่ใจแบบนั้นแต่ว่านิกมีอะไรทำหลายๆอย่างไงเออดังนั้นเราต้องจริงๆน้องชมพู่บอกว่าจากที่เรียนมาหนึ่งคาบที่นี่เป็นคอมมูนิตี้ค่ะเอาประสบการณ์แต่ละคนมาแชร์กับสิ่งที่อาจารย์สอนคาบนี้มันจะเป็นประมาณว่ายังเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวพอเราเริ่มเตรียมทุนน่ะทุกคนจะเริ่ม brainstorming กันจะเริ่มเห็นไอเดียเริ่มบอกว่าบางคนที่แบบถ้าเกิดยังไม่ยอมแพ้ในกรณีที่ปีนี้สมัครแล้วจริงๆแล้วยังไม่ได้อ่ะปีหน้าเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราก็จะมีไอเดียจากหลายๆคนแล้วก็มาใส่เข้าไปนะครับน้องชมพู่จริงๆมาต่อมา I promise to study English ต้องใช้ว่ากี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมเราเว้นไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอย่างแรกคือพาร์ทแรกPart listening ที่คุยกันมีใครมีไอเดียไหมครับว่า listening ปกติจะพัฒนายังไงบ้างเวลาอยู่ที่บ้านเคยคุยกับขวัญแก้วแล้วป่ะใช่ไหมขวัญแก้วทำไงตอนขับรถไปตอนเช้าแชร์ให้น้องๆฟังหน่อยมีแอป BBC ค่ะลองโหลดได้ค่ะแอป BBC News ตอนนี้ขวัญแก้วฟังมาเดือนแล้วฟังเข้าใจยังก็จากได้คำสองคำก็อาจจะเพิ่มคำคลังคำเราอาจจะเพิ่มคลังคำถือว่าเป็นวิทยาการอันนี้คือหนึ่งวิธีหรือบางคนก็ดูจาก Netflix เนาะบางคนก็ฟังเพลงแล้วอ่านลิริกอ่านเนื้อเพลงตามนะครับนี้ให้คิดนะครับแล้วเดี๋ยวเขียนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าในหนึ่งสัปดาห์คิดว่าจะให้เวลาได้ยังไงอย่างน้องเขาไว้แล้วเป็นโอเปอเรเตอร์ด้วยเป็นคอลเซ็นเตอร์ด้วยไม่ค่อยมีเวลาบอกว่าหนูอาจจะฟังได้น้อยค่ะหนูพูดทั้งวันเลยหนูฟังเพลงแล้วกัน1เพลงหนูก็เปิดเวลิกฟังไปด้วยเพลงหนึ่ง3นาทีหนูตีว่าฟังเพลงละ3รอบหนูก็ได้ละ10นาทีค่ะแล้วสัปดาห์นึงหนูฟัง6เพลงวันละ6วันต่อสัปดาห์หนูก็ได้60นาทีแล้วค่ะหนูก็ตีว่า1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ละกันค่ะไม่ได้ว่าจะมากจะน้อยแต่เอาที่ตัวเองทำได้นะครับลองบอกว่าจะฟังกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เขียนไว้นะครับพาร์ทต่อมาเป็น writing เหมือนที่เราทำกันไปอ่ะเราฝึกเขียนเราฝึกงานเขียนน้องที่เรียนคอร์สไอโทอีกอ่ะเขาเขียนไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้ต้องเขียนมากแต่เราอ่ะต้องเขียนแล้วเราฝึกการเขียนมาแล้วในพาร์ทแรกดังนั้นเรารู้เทคนิคการเขียนแล้วเรารู้การท่องคำศัพท์แล้วเราต้องฝึกคลังคำศัพท์เพิ่มทุกวันดังนั้นการที่เรามีคลังคำศัพท์แล้วเรามีแกรมมาที่เราต้องท่องเราต้องเอามาเขียนให้ได้การฝึกเขียนของเราก็แนะนำไปเลยฝึกเขียนแบบทักษ์1ทักษ์2อย่างน้อยก็สัปดาห์ละ1ชิ้นน่ะ1ชิ้นทักษ์1 1ชิ้นทักษ์2ก็ได้2ชิ้นละอย่างน้อยๆทำไปเรื่อยๆอ่ะเราอยู่ได้กัน12สัปดาห์หรือคนที่ลงคอร์สทุนด้วยอยู่ได้กันจนถึงเดือน4เดือน5มันก็ได้โอ้โหตั้ง4 5 6เดือนแล้วอ่ะถ้าเกิดเขียนทุกสัปดาห์จริงๆสัป4สัปดาห์4สัปดาห์คูณ5เดือนก็20ชิ้น20ชิ้นคูณ2เป็น40ชิ้น40ชิ้นนี่โหเยอะนะเราไม่เขียนอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกอย่างงั้นถ้าเกิดเราเขียนประมาณอย่างเงี้ยลองคิดดูว่าเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่างแบบทัก1 20นาทีทัก2 40นาทีในเมื่อเขียนเสร็จแล้วเอาจับเวลาแล้ว
เดี๋ยวนั้นมันก็พัฒนาระดับนึงแต่เราลองกลับมาดูตัวอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าอาจจะแบบมีวันนึงที่แบบมาเพิ่มเวลาได้ไหมเพื่อจะได้ดูตัวอย่างที่ดีไม่ได้เขียนแบบแค่แบบของเราอีกสักครึ่งชั่วโมงหรืออีก1ชั่วโมงต่อสัปดาห์อาจจะเป็นแบบสัปดาห์ละ2ชั่วโมงก็ได้ลองคิดดูว่าตัวเองจะให้เวลาตัวเองได้ขนาดไหนนะครับพาร์ทที่3เป็นพาร์ทสปีกิ้งอย่างที่บอกก็คือพาร์ทสปีกิ้งมีใครมีไอเดียการฝึกพูดมั้ยเออน้องนิกอ่ะน้องนิกเพิ่งไปสอบมาเนี่ยน้องนิกฝึกพูดยังไงถึงได้คะแนน 6.5 คือผมมีวันออนวันกับไดเรคเตอร์ที่ USA อยู่แล้วครับมันต้องพูดกับเขาวันละครึ่งสัปดาห์ละครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเพราะว่ามันจะมีแบบ one on one meeting กับ weekly meeting อยู่แล้วครับหรือบางทีมี monthly town hall ก็จะมี head off ที่เราต้องตอบคำถามอะไรเงี้ยมันก็มาในตัวมันก็โดนฟอร์สไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าถ้าเกิดพูดอะไรเงี้ยจริงๆก็จริงๆก็มีแบบลองเอาคำถามแล้วก็มาลองฝึกตอบอะไรเงี้ยแล้วก็ลองพยายามเขียนให้มันแบบมากเลคคอร์ดตัวเองแต่ว่าพูดให้ดีกว่าเดิมพยายามแต่ว่าก็ไม่ได้แบบขยันอะไรขนาดนั้นมากครับถือว่าโชคดีแต่น้องนิกเก่งงานใหม่ใช่ไหมก็เลยได้เจอเดเรคเตอร์พอมาเอลเซกมันโดนบังคับทั้งสปีกิ้งกับลิสเซนนิ่งครับลิสเซนนิ่งก็คือฟังประชุมเนาะแล้วเราก็ต้องพิมพ์แล้วเราก็ต้องไปตอบอะไรบางอย่างเนี่ยฮะแต่ว่ามันหลากหลายกว่าตอนทำที่เก่านะอันนี้เป็นแบบบิทิสกับอินเดีย US บ้างแต่ US มันง่ายอยู่แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยโดนฟอร์สไปในตัวฮะนี่คือวิธีฝึกของน้องนิกแต่ของคนอื่นก็ต้องหาวิธีฝึกเองแล้วไม่ได้โชคดีเหมือนน้องนิกที่ทำงานกับฝรั่งใช่ไหมอาจจะแบบอย่างที่บอกไปอย่างน้องที่ฟังเพลงฟังอ่านเวลิกฟังเพลงไปแล้วใช่ไหมน้องก็ร้องตามไปการฝึกแอคเซนต์ตามนักร้องเพลงในฮอลลีวูดแบบนี้เนาะหรือว่าอย่างน้องอีกคนนึงเขาบอกดู Netflix ค่ะหนูดูเรื่อง Crowds ตอนนี้เริ่มดูแล้วค่ะวันสัปดาห์ละ8ชั่วโมงดูเกือบทุกวันเลยเพราะชอบก็ตอนที่มีควีนส์พูดหรือว่าใครพูดก็ฝึก speaking accents แบบมีมิกเสียงซาวตามเขาอันนี้คือน้องที่แบบดูจากคลาวด์ตอนนี้เดี๋ยวนี้โซเชียลมันง่ายกว่าสมัยผมเยอะจะเปิดดูหนังก็ต้องไปหาหนัง Pirate Movie เนาะหนังแบบละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเราก็เสียเวลาดาวน์โหลดเน็ตก็ช้าเน็ตโรงพักก็ไม่ดีมือถือก็แพงอะไรมันมีอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้มันอะไรก็ง่ายไปหมดเลยมี Netflix มี YouTube มี podcast อะไรหลายๆอย่างให้เรา speaking ต่างได้นะครับเรามี TikTok อาจจะแบบบางคนฝึกจาก TikTok ฝึก cover TikTok ภาษาอังกฤษก็ได้เนาะเพราะมันบางที TikTok มันก็ต้องใช้หลายเทคใช่มั้ยก็มันก็เป็นเทคเดียวก็ลองเขียนดูว่า สัปดาห์นึงกี่ชั่วโมงหรือจะ 0.5 นะ 0.5 ชั่วโมงก็ได้นะแบบครึ่งชั่วโมงเนาะน้องชมพู่บอกว่าฝึกฟังจาก6 minutes English podcast ของ BBC น้องชมพู่เล่าให้ฟังหน่อย6 minutes podcast คืออะไรแล้วเดี๋ยวเผื่อพี่ขวัญแก้วเคยฟังแล้ว6 minute podcast จะเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับเนื้อหาภาษาอังกฤษอะค่ะมันจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษแบบสั้นๆภายในเวลา6นาทีอย่างวันนี้อาจจะสอนเรื่องการเขียน past simple วันนี้อาจจะสอนเรื่องคำศัพท์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นหัวข้อของแต่ละวันไปก็จะได้หัวข้อแต่ละวันต่างกันไปค่ะใช้เวลาแค่6นาทีต่อพอดแคสต์1ครั้งอะค่ะต่อเรื่องคือเค้าเป็นวันหรือว่าเค้ามีบันทึกไว้อยู่แล้วเราก็เปิดดูย้อนหลังครับเขาจะอัปเดตใหม่ทุกวันค่ะแล้วเราก็สามารถเปิดดูย้อนหลังได้ถ้าใครมี iPhone ก็คือเข้าไปในแอป Podcast ก็คือเซิร์ช BBC 6 Minute English ก็เจอเลยค่ะก็พี่ล้างลาการฝึกมานานแล้วไงเนี่ยต้องให้น้องๆที่กำลัง fresh อยู่แบบพี่เคยทำแบบนี้สมัยเด็กๆแล้วเมื่อก่อนมันเทคโนโลยีไม่เหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันง่ายนะใช่ไหมเข้า Podcast แล้วไป BBC ได้เลยเนาะ ใช่ค่ะเข้าได้เลยดังนั้นสมมติถ้าเกิดน้องชมพู่ทำทุกวัน7วันต่อสัปดาห์ก็ได้ละ42นาทีป่ะใช่ค่ะก็จะได้วันละเรื่องวันละ6นาทีไม่ได้เยอะเลยนะดังนั้นนี่คือ1กฎว่าการทำอ่ะอย่าพุชตัวเองให้หาค่อยๆทำทีละนิดเป็นการสะสมไว้เนี่ยแล้วมันจะเข้าไปเรื่อยๆบางคนแบบอุ๊ยฉันจะอ่านหนังสือมันพี่จะสอบมสทตรงนี้พี่ขี้เกียจพี่จะมาเปิดวิดีโอย้อนหลังพี่จะไม่อ่านเลยนะเอาจริงๆแบบเป็นคนหนังสือมสทไม่อ่านเนี่ยกองเต็มอยู่เลยเนี่ยยังไม่ได้อันแพ็คเลยหลังบ้านถ้าเกิดที่ทำเร็วๆไว้ตรงนี้คือหนังสือมสทจริงเหรอครับอันนี้พี่ผ่านได้ไงโดยที่ไม่อ่านหนังสือพี่จะบอกเลยว่าพี่ไม่เคยอ่านหนังสือมสทเลยพี่ก็จะแบบเข้า YouTube ตัวแรกๆแบบไปเสิร์ชในเน็ตมาอ่านสรุปใช่มั้ยหลังๆเริ่มรู้แล้วหลังเริ่มไม่ค่อยตรงสรุปเท่าไหร่เลยฮะเมื่อก่อนจะไปหาเล่ม100ก่อนหน้าที่เป็นชีทมสทมาอ่านแต่เดี๋ยวนี้เริ่มแบบว่าเสิร์ช YouTube เลย YouTube ก็จะมีแบบสอนเสริมภาคพิเศษอะไรของเขาอ่ะก็จะมีทั้งหมด5คลิปคลิปละ2ชั่วโมงในงั้นฉันฟัง10นะ10ชั่วโมงก่อนสอบเท่านั้นเลย
แค่นั้นเลยจริงๆแต่ไม่ควรทำตามแต่ไม่ควรทำตามมันก็จะผ่านทุกครั้งแบบมันมีข้อเขียนด้วยไหมครับถ้าเป็นแบบโอเครอบมันได้ฟังแค่ไหนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่พอข้อเขียนปุ๊บมันก็ต้องทำข้อเขียนใช่ไหมพี่ก็ไปเซิร์ชข้อเขียนย้อนหลังมานั่งอ่านแล้วก็อาจารย์ที่สอนนะเขาจะสรุปไว้อยู่แล้วว่าวันนี้เรื่องนี้จะโฟกัสบทไหนบทนี้ออกเรื่องอะไรคำถามนี้ว่าไงแล้วก็ไปนั่งท่องประมวลคล้ายๆแบบเหมือนเก่งข้อสอบแต่ว่าไปดูข้อสอบย้อนหลังหน่อยอ่ะปกติออก3ข้อใช่ไหมข้อเขียนก็อาจจะไปดูสัก10-20ข้อผ่านตาแล้วก็ไปนั่งดอในห้องเลยประมาณอย่างนี้ก็ไม่ดีแอดวานซ์ใช่แต่ว่าก็จะได้จบไงตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะจริงๆอ่ะจริงๆทูนิวซีแลนด์อ่ะพี่คิดเหมือนกันอันนี้แบบแอบบอกนักเรียนว่าเอ๊หรือว่าฉันจะสมัครเพราะว่าอย่างน้องๆจะไปเรียนปอโทใช่ไหมบางส่วนใหญ่จะไปเรียนปอโทเขาแบ่งเขาแยกชัดเจนอยู่แล้วโควต้าทุนนิวซีแลนด์เขาให้ปีละถ้าเกิดจำไม่ผิด5 หรือ 6ทุนหรือ10ทุนพี่จำไม่ได้เพราะมันไม่ได้เปิดมานานยังไม่ได้อ่านรายละเอียดว่าเขากี่ทุนสมมตินะสมมติเขาให้6ทุนแต่เขาแบ่งชัดเจนแล้วว่าทุนปอเอกอ่ะเขาให้1ทุนแล้วพี่ก็ดูแบบ PhD Law School ที่นั่นอยู่เหมือนกันแต่ว่ากำลังคิดว่าขี้เกียจไปแล้วเหนื่อยให้น้องๆไปก็ไม่ได้ไปแย่งกับนักเรียนไงก็ไม่ได้คิดจะไปเรียนแย่งกับนักเรียนแต่ก็คงไม่รู้จะไปหรือเปล่าเพราะว่าไปอยู่ PhD ที่นั่นมัน 3-4 ปีเราก็อยากจะอยู่ไทยแล้วเนาะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วสมัครความนักเรียนแต่ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้คิดแต่ว่าใครสนใจสมัครนิวซีแลนด์ก็ทักมาได้มันมีเวลาเตรียมตัวอีกไม่กี่วันแล้วอะตอนนี้วันที่8แล้วใช่มั้ยครับที่นิวซีแลนด์ต้องส่งกลางเดือนว่าตอนเที่ยงวันเวลานิวซีแลนด์ของวันที่28นะถ้าเกิดจำไม่ผิดตอนเดือนกุมภามีกี่วันนะครับ30หรือ28นะครับมีคำถามถ้าเกิดยังไม่จบรอแต่ว่ามีวุฒิปอตีธรรมดาไปเรียนรอที่นิวซีแลนด์ก่อนแล้วก็เรียนสุโขทัยให้จบไปพร้อมๆกัน okay. มันจะเป็นรอตีแล้วรอโทพร้อมกันได้ไหมครับ okay. หรือว่าไม่ได้เวลาจะไปเรียนรอต้องมีรอก่อน1ใบในกรณีของน้องนิกยังไม่จบรอนี่ก็ต้องสมัครรอสคูลที่สาขาที่มันเป็นด้านเทครอของน้องแล้วเอา experience ไปอ้างอิงผมทำ finance แล้วก็แบงค์อยู่แล้วก็เป็นรอพวก finance อะไรอย่างนี้ได้เนาะใช่อย่างตอนพี่ก็ยังไม่ได้จบ law school ใช่ไหมก็ไปเรียนเกี่ยวกับกฎหมายที่มันมีประสบการณ์ที่เราเคยทำอย่างงานสอบสวนหรืออะไรแล้วก็แข่งอธิบายเข้าไปพี่ว่าได้พี่ว่าสมัครได้จะเรียนรอหรอแล้วก็ตอนนี้ก็คิดอะไรไม่ออกนะฮะก็เดี๋ยวนิวซีแลนด์ใบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวฮอกฟอร์ดก็อีกใบหนึ่งแยกกันค่อยฟาร์มนี่จะบอกไงจริงๆน้องๆหลายๆคนมาเข้าคอร์สพิชิตทุนอย่างบางคนเลยแต่ไอเอลใช่ไหมแต่น้องบางคนที่ไปเข้าพิชิตทุนปุ๊บมันก็จะแบบไปค้นหาตัวเองเหมือนที่ขวัญแก้วถามว่าเราไม่รู้จะเขียนยังไงเลยหรือน้องๆหลายๆคนกำลังงงสุดท้ายนิกมันเรียน data ตอนแรกมันจะเรียน data science cyber security อยู่มันจะไปเรียน law เฉยก็ค่อยๆฟาร์มครับเราก็ไม่ได้เก่งมากก็อันไหนได้ก่อนก็เป็นอันท่าหนึ่งอีกอันนึงก็ค่อยอีกท่าหนึ่งฮะบางคนเป็นนักวิทยาศาสตร์มาตลอดอยู่ก็ลาออกเป็นครูสอนภาษาลาออกเลยนะพอจบคอร์สพิชิตทวินปุ๊บลาออกไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแบบเปิดที่บ้านออนไลน์แล้วก็เราก็ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้เป็นคู่แข่งกันปัจจุบันน้องก็สอน IELTS ก็เห็นโพสต์ประกาศสอน IELTS อยู่ก็ดีใจด้วยน้องก็ได้งานใหม่แล้วก็อยู่บ้านนั่งสอนหนังสือแทนแบบได้อินสไปเรชั่นดังนั้นนอกจากที่จะได้ทุนแล้วยังได้แบบแนวคิดเพราะหลายๆคนในคลาสก็จะแชร์ความคิดแล้วก็จะทำให้เราพบตัวเองมากขึ้นเหมือนกับว่าเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะจากเอกสารสมัครทุนเหมือนหลายๆคนถามว่าแล้วจะเขียนยังไงเราจะต้องรู้จักตัวเองมากขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันในคอร์สหลังจาก IELTS นะและสุดท้าย part reading นะครับ part reading ก็มีน้องๆหลายๆคนรู้อยู่แล้ววิธีการฝึก reading อาจจะแบบดูเทปคลิปหรือว่าอ่านหนังสือเหมือนที่น้องต๊อปอ่านก็ได้ที่ตัวเองชอบนอกจากที่ฝึก IELTS นะครับหรือว่าอ่านจาก BBC อ่านข่าวก็ได้ลองคิดดูว่าสัปดาห์หนึ่งเราจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วแต่ละคนสรุปแล้วรวมเป็นเวลาข้างบนให้หน่อยครับว่าใน1สัปดาห์ I promise to study English how many hours per week สรุปเสร็จแล้วพิมพ์บอกที่ช่องแชทให้หน่อยครับอยากรู้ว่าแต่ละคนใช้เวลาเท่าไหร่แล้วรบกวนเซ็นชื่อด้วยนะเซ็นชื่อด้านซ้ายที่ sizeแล้วก็เขียนวันที่วันนี้วันที่8เป็นสัญญาคอมมิตเมนต์ไว้ด้วยกันแล้วเราก็บันทึกเสียงไว้แล้วด้วยว่าทุกคนจะแชร์เดี๋ยวเราจะอ่านออกสปีกเอาท์ลาวด์เลยว่าแต่ละคนสัญญาแล้วว่าจะเตรียมตัวกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่ยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันใครเสร็จแล้วพิมพ์บอกหน่อยนะครับ
ันนี้มีขวัญแก้วมีชมพู่มีน้ำต๊อบมีน้ำนิกมีน้องพีมีน้องอนัญญาคุณอนัญญาเดี๋ยวนะอนัญญาน้องชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับแป๊บนึงน้องออยค่ะอ๋อน้องออยเอาน้องออยส่งกลับบ้านคนแรกใช่ค่ะเพราะมันจะมีอนัญญาคนนึงที่น้องอยู่ DSI ก็เลยแบบใช่อนัญญาใช่ไหมเลยไม่ชัวร์ว่าอนัญญาไหนอ๋อน้องนิกบอกว่า5ชั่วโมงมี1เดี๋ยวนะน้องนิกบอกว่า5ชั่วโมงคืออะไรนะครับมีอะไรบ้าง writing 1 speaking 1ไม่ใช่สิ listening 1แล้วก็ writing 2ที่เหลือ1หมดเลยครับอ๋อนิกบอกว่า1ท่องศัพท์นับเป็นสกิลไหนไหมครับไหนมีใครคิดว่าท่องศัพท์เป็นสกิลไหนลองแชร์หน่อยอ่ะน้องพีคิดว่าท่องศัพท์เป็นสกิลไหนreading หรือเปล่าครับเอ้ยแต่มันก็เอามาใช้ทุกสกิลเลยอะฮะแต่แบบผมใช้ผมท่องศัพท์วันละหลายนาทีอยู่นะฮะใช่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปนับรวมกับสกิลอะไรหรือเปล่าให้ดีไหมท่องศัพท์ไม่ใช่ listening ท่องศัพท์ไม่ใช่ writing ท่องศัพท์ฝึกพูด reading. อารมณ์อร่อยได้อะแบบเวลาท่องปุ๊บก็ออกเสียงหรอได้ไหมผมก็ออกเสียงด้วยแล้วก็reading แปล reading ได้ไหมอ่ะได้อ่ะเอาท่องศัพท์อ่ะถ้าเกิดน้องพีท่องศัพท์แล้วคำศัพท์นั้นมาเขียนเป็น sentence ให้ writing ได้ด้วยแล้วก็ speaking ออกมาจาก sentence แล้วก็ไปหาว่าเสียงเราถูกไหมเหมือนสมมติเราพิมพ์ sentence นึงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เอาไปเข้า Google Translate แล้วกดให้มัน readให้มัน speak มันก็จะออกเสียงแล้วก็ follow time มันก็จะได้หลายสกิลแต่แค่ท่องศัพท์อย่างเดียวพี่ยังไม่เห็นว่ามันเป็นสกิลใช่ใช่ดังนั้นเราต้องทำให้แบบพอท่องศัพท์เสร็จปุ๊บฝึกเขียนเป็น sentence มันก็ได้ writing ว่าเราจะฝึกเขียนยังไงด้วยเนาะเราต้องผมใช้แบบว่าท่องศัพท์แล้วมันก็จะมีตัวอย่างประโยคอย่างเงี้ยครับให้เราอ่านให้เราท่องออกมาพูดออกมาเงี้ยฮะการเอาไปใช้ในประโยคเนี้ย มันเยอะเลยไม่รู้มันจิ๋วอยู่เลยสกิลไหนก็ต้องทำให้มันเป็นแบบเป็นครบวงจรใช่แบบท่องศัพท์แล้วก็ฝึกเขียนแล้วก็แต่งประโยคเองจากศัพท์นั้นอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะนับเป็นสกิลเนาะต้องถ้าเกิดท่องศัพท์อย่างเดียวพี่ว่ามันไม่น่าจะได้อืมครับครับแต่มันเป็นการเป็นสกิลที่ต้องมีอยู่แล้วเพราะเราไม่มีคำศัพท์มันจะไม่สามารถทำอะไรต่อได้อ่ะนะครับน้องนิกบอกว่า5นะ5ชั่วโมงนะครับขวัญแก้วบอกว่า111แล้วคนอื่นครับมีคนอื่นอีกไหมน้องท็อปน้องพีได้อย่างน้องท็อปบอกว่าโอ้13ถึง15ใช่ไหมมี listening 2 writing 2ทำไม speaking 2ถึง3แล้วก็ reading 6วันนี้intensive มากวันนี้เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังหน่อยครับคือผมตั้งใจว่าจะฝึกฟังให้ได้วันละครึ่งชั่วโมง4วันต่อสัปดาห์ครับพี่ครึ่งชั่วโมงก็จะรวมเป็นโอเค4วันต่อสัปดาห์ครับก็จะได้เป็นประมาณ2ชั่วโมงครับสัปดาห์หนึ่งส่วน writing ผมกะว่าจะฝึกสักวันละ1ชั่วโมงครับสัก3วันต่อสัปดาห์ครับก็จะเป็น3ชั่วโมงแล้วก็แต่ speaking อ่ะผมยังนึกไม่ออกว่าผมจะฝึกยังไงครับก็เลยเขียนรวมๆไว้ว่าอยากฝึกให้ได้สัก 2-3 ชั่วโมงครับเพราะว่า speaking ยังไม่เคยแตะเลยครับส่วน reading อ่ะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วครับแล้วก็จะช่วงหลังพยายามทำโจทย์เยอะขึ้นด้วยก็จะพยายามอ่านให้ได้วันละ1ชั่วโมงครึ่ง4วันต่อสัปดาห์ครับมันก็จะรวมกันเป็นประมาณ6ชั่วโมงครับบวกรวมๆแล้วก็จะประมาณ13ถึง15ชั่วโมงครับแล้วอย่างนี้จะมีเวลาออกกำลังกายหรอเห็นน้องต๊อกก็ออกกำลังกายใช่ใช่ครับก็ผมลองคิดดูแล้วครับมันก็จะเสียวันนึงถ้าผมทำหมดครบทุกอันเนี่ยครับวันหนึ่งมันก็จะประมาณวันละ3ชั่วโมงนะมันก็มีเวลาอีกเยอะครับช่วงนี้ผมไม่ได้งานยุ่งอยู่แล้วด้วยครับก็เลยมีเวลาค่อนข้างเยอะครับดีโอ้สุดยอดอ่ะก็นั่นแหละ 6.5 เลยเนาะครั้งแรกใช่ไหมเอา 6.5 ครั้งแรกยามครับพี่ดีดีดีครับเป็นกำลังใจให้น้องออย10ชั่วโมงน้องชมพู่6ชั่วโมงน้องชมพู่ยังไงครับ6ชั่วโมง writingreading listening speaking ยังไงครับก็ writing คือเป็นคนที่เขียนไม่เก่งอะค่ะเวลาอ่านก็คือจะฝึกจากการทำข้อสอบอะค่ะ
ก็คืออ่านทริคในIELTS Scholarก็แล้วก็ค่อยๆทำไรติ้งกับโจทย์อะค่ะก็จะจมอยู่กับไรติ้งค่อนข้างนานก็เลยให้ไรติ้ง2ชั่วโมงแล้วก็ reading ก็จะนานเหมือนกันเพราะเวลาลองฝึกทำข้อสอบจากIELTSอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลานานแล้วก็ reading เนี่ยพอดีว่ามีนิยายภาษาอังกฤษกับพวก article อะไรเงี้ยเยอะอยู่พวก journal ในงานของตัวเองที่จะต้องทำวิจัยส่งประจำปีอะไรเงี้ยมันก็พอได้อ่านบ้างก็เลยจะให้เวลากับเขาเยอะหน่อยส่วน listening กับ speaking ก็ listening ก็จะ6 minuteEnglish ของ BBC แล้วก็ฟังแบบจาก Netflix อะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ฝึกได้อยู่แล้วก็ speaking นี่โชคดีหน่อยตรงที่ว่าหนูมีพาร์ทไทม์ที่บำรุงราษฎร์อะค่ะก็จะได้พูดกับต่างชาติค่อนข้างจะเยอะอ๋อโอเคก็ถือว่า10ชั่วโมงก็เป็นเวลาที่ไม่ได้หนักมากเกินไปเนาะกับการทำงานด้วยถือว่า speaking ได้ช่วยได้เยอะเหมือนน้องนิกที่แบบ speaking กับเจ้านายน้องพีครับน้องพีสี่ชั่วโมงเดี๋ยวน้องพีเล่าให้ฟังหน่อยแบ่งยังไงแต่ละในส่วน listening นะครับผมก็เนี่ยนะจะคือผมหา audio book มาฟังครับผมแบบพวกหนังสือพัฒนาตัวเองอะครับแล้วก็ฟัง podcast ที่แบบเขาเรียกที่เขาเป็นฝรั่งเขาคุยกันอะAll Ear English นะครับผมก็จะฟังไปด้วยแล้วก็ตอนเช้าผมก็จะวิ่งตอนเช้าอย่างเงี้ยครับก็จะตอนวิ่งก็จะฟังไปด้วยนะครับก็วิ่งจะประมาณ30นาทีเงี้ยครับก็คิดคำนวณ30นาทีต่อวันก็คูณ7วันอะไรเงี้ยครับส่วนไลติ้งเนี่ยปีนี้ผมก็เพิ่งจะเริ่มเหมือนกันในการที่คือ listening เนี่ยทำมาแต่ปีก่อนไปเรื่อยๆเนี่ยฟังไปเรื่อยๆส่วน writing เนี่ยก็เพิ่งจะมาเริ่มหัดเขียนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า journal อ่ะครับผม journaling ที่แบบตื่นเช้ามาผมก็จะเขียนแบบมีความคิดอะไรในหัวเราก็จะเขียนออกมาแล้วก็จะตอนแรกก็จะเขียนภาษาไทยแต่ก็คิดไปขึ้นมาลองเขียนเป็นภาษาอังกฤษดูเนี่ยครับผมก็พัฒนาในส่วนของlighting ด้วยในเรื่องของแบบในเรื่องของทางด้านจิตใจอะไรด้วยเงี้ยครับก็เป็นฝึกสมาธิอะไรนี้ด้วยคำถามนิดนึงตอนน้องวิ่งอ่ะน้องฟังพอดแคสต์อ่ะฟังรู้เรื่องไหมถ้าเป็นออดิโอบุ๊กอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นศัพท์ที่อาจจะยากหน่อยอันนั้นน่ะก็จะไม่ค่อยรู้บ้างเพราะเราวิ่งมันก็โฟกัสที่แขนที่ขาที่อะไรเงี้ยเนาะใช่ส่วนถ้าเป็นแบบฝรั่งคุยกันแบบเดลี่แบบทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็ฟังแล้วก็ไม่ได้จับทุกประโยคจับทุกบทนะครับผมก็ฟังรวมๆอ่ะครับมันก็มันก็พอๆเข้าใจได้อยู่นะแต่ถ้าให้แบบมานั่งเลคเชอร์แบบว่าเขาพูดว่าอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นนะครับดังนั้น1กฎของการฝึกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ pay attention กับเวลาที่ให้ไปหรือว่าอะไรที่มันยากเกินกว่าที่เราจะ absorb ได้มันจะไม่เกิดประโยชน์ก็เหมือนกับเปิดเสียงภาษาอังกฤษผ่านหูเนาะครับอาจจะหาอะไรที่มันเบากว่านั้นมาฟังก็ได้เป็นการค่อยๆแบบทำให้เราสำเนียงมันชินมากกว่าเดิมจะได้แบบไม่เสียเวลาครึ่งชั่วโมงนั้นไปในการวิ่งเพราะพี่เข้าใจว่าตอนวิ่งบางทีพี่ฟังเพลงไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ามันมีทำนองทำให้เราวิ่งต่อไปได้เพราะพี่จะเป็นคนวิ่งเช้ากับเย็นอย่างครึ่งชั่วโมงแล้วก็ว่ายน้ำใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าฟังพอดแคสต์พี่ฟังไม่ได้เลยตอนวิ่งพี่เข้าใจเลยครับสมมติพี่ตอนนี้พี่ก็เริ่มบำบัดจิตตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็เริ่มต้องพัฒนาหลายๆอย่างไปพร้อมกันตอนนี้พี่ก็ต้องแบบฟังเกี่ยวกับบำบัดจิตอะไรด้วยตอนวิ่งฟังไม่รู้เรื่องสำหรับตัวพี่ก็เลยเพราะว่าน้องฟังรู้เรื่องด้วยไหมถ้าฟังไม่รู้เรื่องอย่าพึ่งเอาอะไรที่มันแบบคอนเทนต์ที่มันเบาแล้วก็บางคนที่ให้เวลามาน้อยเดี๋ยวจะถามขวัญแก้วด้วยนะว่าทำไมเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าจะมากจะน้อยดังนั้นเอาที่เราสะดวกเอาที่เราไหวแล้วแต่ละคนเวลาไม่เหมือนกันเพราะบางคนต้องโฟกัสกับครอบครัวกับงานกับอะไรเอาที่ไหวไม่มีใครผิดใครถูกมันค่อยๆสะสมไปเราบอกแล้วเราอยู่กัน5 เดือนเนี่ยโอ้โหแค่งานเขียนก็40ชิ้นแล้วอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เขียนหรอกไม่มีการเขียนหรอก
นี่งานเราเขียนตลอดอยู่แล้วแล้วเราก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วเราก็มีแบบหัวข้อพอเราเริ่มเขียนเก่งปุ๊บเอาแค่หัวข้อไปจะมีลิสต์หัวข้อให้ใน Google Drive ที่ให้ไปฝึกเขียนเองก็ได้เขียนไม่ต้องมีคนตรวจให้ก็ได้มันจะรู้แล้วว่าผิดเพราะมันก็จะผิดเรื่องเดิมๆค่ะ article grammar ผิด tense ผิด rim full stop ใช้ comma ผิดใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดอ้าว sentence ผิดหาคำไม่เหมาะสมพอเราเขียนไปสักพักมันจะถึงระดับที่แบบว่ารู้แล้วว่าทำไมเราถึงต้องปรับปรุงไงดังนั้นน้องพีลองคิดดูอีกทีว่าคอนเทนต์อะไรที่จะมาฟังในตอนวิ่งหรือว่าการใช้เวลาที่มันค่อนข้างคอนเซนเทรตแล้วก็ได้จริงกับตอนที่เราสเปนตรงนั้นไปดีกว่าครับครับเดี๋ยวอาจจะมีการปรับนิดนึงจริงๆก็ไม่ได้ฟังเฉพาะวิ่งอย่างเดียวบางทีก็ถ้าว่างๆก็แล้วก็เปิดอ่านแล้วก็ฟังออดิโอบุ๊กไปด้วยไงครับตอนที่แบบว่างๆดีได้อ่านไปด้วยแล้วก็ได้ฟังเสียงไปด้วยทั้งผ่านหูผ่านตาก็ดีนะพี่ว่าดีอันนี้ได้เยอะเหมือนที่แนะนำน้องเรียนโทอีกให้แบบฟังร้องเพลงอ่ะขวัญแก้วครับ111คืออะไรเห็นว่าตัวเองควรเริ่มจากน้อยๆก่อนค่ะอาจารย์คือเหมือนกับที่ฟัง BBC ตอนเช้าก็คือฟังระหว่างขับรถไปทำงานเราไม่ได้เหมือนกับว่ามันก็ยังไม่ได้น้ำได้เนื้อค่ะก็สัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็ลองแบบว่าที่อาจารย์ให้แกมมามาก็บอกตัวเองว่าเช้าวันเสาร์ครับต้องเรียนแกมมาได้2บทเนี้ยมันก็ยังบังคับตัวเองให้มาอยู่ในบทเรียนไม่ได้ทำไมอ่ะมันก็มีอะไรที่ต้องทำระหว่างนั้นใช่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองเอาน้อยๆก่อนแต่ว่าลองให้คุณภาพของมันอะว่าถ้าแต่ยังไม่ได้แพลนรายละเอียดอะค่ะว่า1ชั่วโมงที่จะใช้กับแต่ละทักษะเนี่ยเราจะใช้กับอะไรบ้างเดี๋ยวจะลองมาดูอันที่มันเหมาะกับเราอะแล้วก็ลองผิดลองถูกไปก่อนคิดว่ายังพอมีเวลาค่ะใช่นั่นแหละจริงๆอ่ะมันจะมีการบ้านเพิ่งแก้พูดมาตรงประเด็นเลยคือเราเมื่อกี้เดี๋ยวน้องออยอีกคนนึงเดี๋ยวจะพูดการบ้านให้อาการบ้านแรกของคลาสนี้ก็คือว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้เวลากับแต่ละสกิลยังไงใช่ไหมกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์สิ่งต่อมาคือเราพูดลอยๆตอนนี้ก็ยังลอยอยู่เราเห็นภาพแล้วแต่ตอนแรกที่แบบว่าเลือนลางเหลือเกินตอนนี้มันเริ่มเห็นเงาและเห็นคราวแล้วเหมือนกับสเก็ตรูปออกมาแล้วก่อนที่จะลงเส้นจริงๆการบ้านแรกคือทำไมวันนี้ถึงให้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยกับการแพลนเพราะมันกับเวลาเขียน IELTS writing เนาะที่เราทำกันไปพาร์ททัก1ทัก2ถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งสำคัญของการเตรียมตัวก็คือการแพลนวันนี้ครึ่งชั่วโมงที่เราต้องคุยกันแทนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาการเขียนแล้วพอคิดว่าเฮ้ยนี่ลืมไปเลยนะพี่ก็ลืมไปเลยที่สอนนักเรียนมาตลอดว่าลืมให้นักเรียนโฟกัสเพราะวันก่อนไปสอนนักเรียนคลาสปกติจะกลุ่มใหญ่ไงเราก็เลยแบบวันก่อนสอนคลาสโทอีกทัชโทอีกที่แบบน้องจะไปเตรียมสมัครทุนหรือว่าอีกคนนึงก็เป็นแฟนเพื่อนเราอ่ะแฟนปนวิทย์คงทัพอ่ะน้องใครก็รู้จักเนาะใช่ไหมก็ส่งมาเรียนก็เลยเป็นคลาสแค่2คนก็เปิดแล้วเพราะเป็นคนรู้จักกันก็เลยคุยกันได้เยอะขึ้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเป้ายังไม่ชัดเลยอ่ะอย่างไรแต่คนยังไม่มีเป้าที่ชัดเจนเลยดังนั้นวันนี้ขอเสียเวลาเยอะๆเลยแบบมานั่งคุยกันปรับกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีเป้าชัดแล้วทุกคนมีเซลฟ์เดเวลลอปเมนต์หรือเซลฟ์โมทิเวชันน่ะมันจะทำได้เองตอนนี้การบ้านแรกคือว่าเรารู้แล้วว่าสัปดาห์นึงจะใช้แต่ละทักษะอะไรบ้างตอนนี้ให้ไปดีไซน์เลยวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันไหนเป็นวันทำงานวันไหนเป็นวันพักของเราแล้ววันนี้เราจะพัฒนาทักษะอะไรกี่นาทีเวลาไหนเอาตารางที่ชัดเจนเช่นวันนี้วันจันทร์ตอนเช้าฉันจะขับรถไปทำงานตอน7โมงฉันจะเปิดฟัง PBC ครึ่งชั่วโมงแต่ก็จะโฟกัสในระดับที่แบบว่าเนื้อหาที่มันพอจับได้ฉันจะฟังแบบนี้ทุกวันเลย4วันสมมตินะจันทร์ถึงศุกร์ฉันต้องขับรถไปที่วันอยู่แล้วจันทร์ถึงศุกร์ครึ่งชั่วโมงก็ได้ละกี่ชั่วโมงก็ว่าไปใช่ไหมถึงเป้าแล้วเนาะแล้วโอ้ยแต่ว่าพัดการเขียนมันเหนื่อยจังแค่การบ้าน2ชิ้นก็เยอะแหละดังนั้นชิ้นแรก20นาทีชิ้นที่2 40นาทีก็1ชั่วโมงแล้วฉันไหวแค่นี้อ่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันแต่ว่าการบ้านมีอยู่งั้นฉันขอทำวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันเพราะว่าต้องใช้เวลาฉันจะได้แบบโฟกัสเต็มที่
เออแล้วก็ยังมีไอ้คลาสแกรมมาออนไลน์เนาะคลาสหนึ่งก็2ชั่วโมงใช่ไหมสัปดาห์นึงปกติควรจะได้ให้ได้2บทดังนั้นต่อให้ใช้มันอยู่ใน YouTube มันสามารถ x 2ได้ multiply 2เร่งเป็น speed 2ได้ก็ทำให้เหลือ4ชั่วโมงเหลือแค่2ชั่วโมงอันนี้จะเป็นทั้งฟังทั้งอันนี้ลองไปนั่งคิดดูว่าอันนี้มันอยู่ในส่วนไหนถ้าเกิดไม่ไหวจริงอาจจะเหลือแค่ชั่วโมงแค่เนื้อหาเดียวที่เราคิดว่าเราไม่รู้จักจริงสมมติวันนี้บอก IELTS present simple tense เรารู้แต่จริงๆอ่ะมันมี26บทเรียนนะ28บทเรียนกับ26บทเรียนที่เป็นเนื้อหากับ2บทเรียนที่เป็น exams บอกเลยว่ามันสำคัญทุกเรื่องที่เลือกมาให้คือมันสำคัญทุกเรื่องจริง26เรื่องที่เราควรต้อง recap เพราะบางทีเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่า present simple tense คืออะไรรู้ว่าทุกคนรู้จัก present simple tense คืออะไรคืออยากจะให้แบบมันได้ทุก tense หรือแค่เปิดผ่านงั้นเราไปนั่งออกตารางดูว่า7วันเนี่ยวันไหนวันพักหรือจะทำงานทุกวันเลยก็ได้แล้วเช้าเย็นกี่ฝึกอะไรกี่ชั่วโมงกี่นาทีขอแค่3เดือนแรกก็จะเห็นแล้วแล้วลองไปสอบอย่างที่บอกทุกคนว่าพอจบ IELTS คอร์สแรกอ่ะ encourage ให้ทุกคนไปสอบเพราะไม่ต้องเสียดายเงินหรอกพอนี้ก็ลงเรียนกันมาเยอะแล้วใช่ไหมก็ลงเรียนกันมาแพงแล้วต้องรู้แล้วแหละว่าอย่างน้อยเรารู้แล้วแหละว่าเราได้เท่าไหร่เพื่อที่จะได้มีเป้าที่ชัดเจนมากขึ้นว่าพอครั้งที่2ครั้งแรกฉันโอ้โหสกิลฉันได้แค่เท่านี้4.5 เหมือนน้องนิกบอกแล้วฉันต้องทำยังไงอีกเราก็จะต้องรู้แล้วต้องมีสกิลอะไรที่ต้องพัฒนาแล้วก็มาย้ำนะครับนะการบ้านแรกคือไปออกแบบตารางของแต่ละคนมานะว่าจะทำอะไรแต่ละวันยังไงให้ชัดเจนแบบให้เห็นเวลาเลยว่า 7:30 เที่ยง 2:00 น 4:00 อย่างเมื่อก่อนผมเข้าเวรสอบสวนตอนอยู่พญาไทใช่ไหมฉันไม่รู้แหละใครจะไปกินข้าวหรือฉันไม่รู้แหละใครจะไปเที่ยวไหนหรือเพื่อนฉันจะนั่งรอหรือฮันนี่จะนั่งเพื่อนจะมีเพื่อนสนิทชื่อฮันนี่จะชวนไปแฮงเอาท์เราก็เที่ยวกลางคืนอยู่แล้วชวนไปแฮงเอาท์สี่ทุ่มฉันไม่รู้แหละดังนั้นหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มกูต้องนั่งอยู่ที่สอนอหรือบางทีผีก็กลัวนะอยู่สอนอแบบบางคนเห็นเจอผีโผล่มาใช่ไหมกูไม่รู้แหละโต๊ะตรงนั้นมีผีแต่กูก็ต้องนั่งที่ออฟฟิศเพราะกูนั่งแฟลตไม่ได้งั้นกูก็จะต้องนั่งตรงนี้แหละทำการบ้านบอกผีว่าอย่ามานะขอให้ฉันเตรียมอ่านไอเอลส์ก็ฝึกเขียนอยู่นั้น2ชั่วโมงตอน4ทุ่มถึงเที่ยงคืนคนเดียวอะไรแบบเนี้ยดังนั้นผีก็ไม่เคยหลอกนะต่อให้แบบมีคนขังหรือคนตายคาโรงพักก็ไม่เคยเจอผีดังนั้นที่คนอื่นเจอนะครับดังนั้นต้องเอาให้ชัดเจนว่าเวลาไหนทำอะไรนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับไปแพนมาของน้องออยครับน้องออย10ชั่วโมงแพนยังไงเอ่ยของหนูจะทำเป็นรูทีนแบบช่วงนี้หนูจะมีดูโอลิงโกapplication cake หรือว่าฟังผ่าน YouTube ค่ะมีพอดแคสต์บ้างแล้วก็มีอ่านหนังสือบ้างค่ะที่10ชั่วโมงเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น listening ผมจะฟังทุกเช้า20นาทีต่อวันแล้วก็ถ้า writing มันจะหนักหน่อยแต่หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่แต่ว่ามีทำงานกับบริษัทต่างชาติก็มีพิมพ์อีเมลภาษาอังกฤษบ้างค่ะก็จะทำทุก3วันวันละ1ชั่วโมงไปเลยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเขียนแล้วก็ speakingอันนี้หนูก็ใช้แอปพลิเคชันเหมือนกันอันนี้จะเป็น3ชั่วโมงต่อวีคก็จะแบ่งเป็นที่ประมาณ 3-4 นาทีต่อวันค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเป็น reading อันนี้เป็น2ชั่วโมงต่อวีคหนูก็จะอ่านทุกวันทุกวันละ20นาทีตอนก่อนนอนอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวน้องฝากน้องชมพู่แชร์แอปฝึก speaking เนี่ยมันคือแอปอะไรอ่ะไม่ใช่น้องชมพู่น้องออยพูดแอปฝึก speaking มันคือแอปอะไรล่ะครับมันเป็นแอปเหมือนเป็นแอปเค้กมันจะเป็นรายการต่างๆของเหมือนแบบเป็นชาว YouTube เรื่องนั้นเรื่องนี้มีการ์ตูนแล้วก็เราอ่านเขาเสร็จแล้วมันก็จะมีปุ่มให้กดแล้วก็จะพูดตามเขาแต่ถ้าสำเนียงไม่ได้มันก็จะให้เรามีเกรด A B C ให้ว่าเราแบบพูดดีแล้วนะก็ได้เกรด A อะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดยังไม่ดีคุณพูดอีกรอบนึงได้เกรด B อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคลิปมาให้ทุกคะไม่เสียค่ะเป็นแอปฟรีค่ะจะมี C A K E App Cake ค่ะแล้วก็อีกอันเป็น Duolingo รบกวนน้องออยฝากแบบแคปเจอร์ส่งมาในกลุ่มเลยก็ได้จะได้แบบได้ค่ะขอบคุณใช่มั้ยเดี๋ยวส่งให้ทุกคนช่วยกันสุดท้ายไม่มีใครได้มากกว่าเลยน้อยกว่าทุกคนก็คือต้องช่วยกันมันเป็นแบบสังคมการเรียนรู้แล้วสุดท้ายอ่ะจะบอกว่าอะไรลืมเลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับน้องออยขอบคุณมากเนาะตอนนี้เราแพลนกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การบ้านแรกนะอย่าลืมไปทำกันมาคือไปฝึกแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างตรงนี้ให้ในโน้ต
โหมดแรกภาษา3นะครับการบ้านแรกคือแบบตารางเวลาใน7วันการเตรียมพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับเนาะการบ้านแรกแล้วก็ให้แต่ละคนโพสเดี๋ยวเราจะพักกันประมาณ10นาทีก็ให้แต่ละคนโพสตรงช่องความคิดเห็นโพสสัญญาที่ได้เขียนกันเมื่อกี้เป็นหลักฐานประจักษ์พยานว่าฉันจะทำตามแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่าตารางแต่ละคนเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทักสองกันนะครับแล้ววันนี้เราขอมาดูกันว่าคำศัพท์เป็นยังไงแล้วก็มาเริ่ม writing กันครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอน21 20ละกันขอเหลือ6นาทีนะครับ21 20เดี๋ยวเรามาเจอกันครับขอบคุณครับ
ครับกลับมาแล้วถ้าเกิดใครอยากเปิดกล้องเป็นเพื่อนอาจารย์เปิดได้นะครับไม่อยากบังคับจะบอกว่าเห็นไหมขวัญแก้วเปิดแล้วเป็นเพื่อนกันขวัญแก้วบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนถ้าบอกว่านึกได้แล้วเมื่อกี้จะพูดกับน้องออยคือจะไม่พูดกับน้องออยคนเดียวหรอกจะพูดกับทุกคนในคลาสแต่ว่าจริงๆอ่ะภาษาอังกฤษมันเป็นแค่ทางผ่านเราตอนนี้ไม่ได้จะให้น้องๆทุกคนมาเรียนกับพี่เพื่อเก่งภาษาอังกฤษและพี่ก็ไม่ได้บอกว่าอาจารย์เก่งภาษาอังกฤษที่สุดในโลกหรือว่าเก่งที่สุดในประเทศไทยแค่ต้องการให้ได้คะแนนถึงตามเกณฑ์ที่ทุนต้องการและสมัครมหาลัยได้และที่เหลือพอทุกคนไปอ่ะทุกคนจะเก่งด้วยตัวเองได้แล้วพร้อมที่จะเดินต่อไปได้แล้วไปเผชิญหน้ากับแบบเผชิญซึ่งไปเจอหน้ากับอาจารย์หรือว่าเรามีสกิลอยู่แล้วทุกคนที่ไปมีสกิลของแต่ละคนอยู่แล้วอย่างนั้นน้องออยฝากแชร์นี่ชวนมาในนี้ฝากแชร์ในกรุ๊ปเลยครับในไลน์ในไลน์แชทเลยในไลน์เนี่ยทางช่องไลน์เลยนะครับค่ะนะครับดังนั้นมันเป็นแค่ทางผ่านเองอ่ะให้เราสามารถไปสู่โลกกว้างได้แล้วก็ได้ทุนได้ไปเรียนต่อการไปเรียนต่อก็เหมือนกันจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์เขาเดือดร้อนพี่ไม่รู้นะ การไปเรียนต่อคือทางผ่านทางหนึ่งให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นโอเคเนื้อหาที่เราเรียนมันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเนื้อหาแบบนี้มัน fast change มากทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากมันเปลี่ยนเร็วมากทุกคนสามารถรู้ได้อย่างน้องนิดเนี่ยอยู่ในไทยก็คือกับวันหน้าที่เมืองนอกได้หรือว่าอยู่บางคนเปลี่ยนสายคือมันเป็นอะไรที่ทำชีวิตมันเปลี่ยนไปเร็วมากดังนั้นสิ่งที่เราจะไปเมืองนอกอีกอย่างหนึ่งเราคือได้ประสบการณ์ในการ management บางคนไม่เคยทำกับข้าวเองเลยอย่างพี่ไม่เคยทำกับข้าวอยู่นู่นทำเป็นทำแกงส้มเป็นที่เขาไม่ชอบใช่ไหมแต่ว่าทำชาเป็นชงชากาแฟเป็นหรือว่าทำอะไรเป็นเยอะมากและสกิลพวกนี้ที่มันเล็กๆน้อยๆมันเป็นสกิลการเอาตัวรอดการอยู่ในสังคมให้ได้การปรับตัวให้ได้เลยสกิลที่จะเลือกที่จะอิกนอร์วิ่งบางอย่างแล้วก็จะใส่ใจบางอย่างมันจะเป็นสิ่งที่เราจะได้มากกว่านี้หรือว่าสกิลที่แม้กระทั่งนำมาหาเงินหรือความมั่นใจอย่างวันก่อนน้องท็อปก็คุยใช่ไหมทั้งมันคุยนิดนึงว่ามันจะมีสกิลในการที่แบบพัฒนาตัวเองหรือความมั่นใจหรือว่าอย่างเมื่อก่อนอย่างแบบสมัยพี่เตรียมตัวตอนอยู่ประเทศไทยเหมือนกับที่ท็อปดูว่าลงทุนพวกอสังหาอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็อยู่ประเทศไทยก็พูดทุกอย่างมันเริ่มต้นจากวันนั้นนะที่ตัดสินใจวันที่อยู่ประเทศที่ทำงานที่แรกแล้วพี่เตรียมตัวภาษาอังกฤษแล้วก็พี่ก็อยู่เพื่อนสนิทคนนั้นที่ชื่อฮันนี่ก็ตอนเที่ยงทุกพักเที่ยงเลยจะหนีงานเลยออกจากงานสอบสวนหนีไปอยู่ไปเดินเราอยู่พญาไทนะมันตามรางรถไฟฟ้าเดินเลยจ้าตั้งแต่พญาไทราชเทวีสยามไปกินสตาร์บัคกลับเสร็จแล้วทุกเที่ยงก็จะแวะดูคอนโด1คอนโดเริ่มจากตอนทำงานพนักงานสอบสวนปีแรกเลยไม่สนใจว่าหน้างานไม่สนใจเพื่อนร่วมงานไม่สนใจใครเลยก็แวะทุกคอนโดมันก็เป็นสกิลที่ทำให้เราสะสมว่าเราจะดูสิ่งนั้นอะไปเรื่อยๆแล้วเราก็เลยเกิดความมั่นใจว่าทุกครั้งที่เราลงทุนอะเรารู้แล้วว่าที่นี่ดีหรือไม่ดีเราก็จะเหมือนกับตัดสินใจว่าที่เนี่ยคือดีมันคือความมั่นใจและยิ่งเรากลับมามันเป็นการพิสูจน์ให้เรารู้ว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นรวมทั้งภาษาอังกฤษด้วยประสบการณ์ที่เราอยู่เมืองนอกด้วยทุกอย่างพอเราตัดสินใจทำอะไรทั้งอย่างอ่ะมันใช้ความมั่นใจความเชื่อมั่นแล้วก็จากประสบการณ์ที่เราเคยสำเร็จแล้วอ่ะแล้วมาแชร์ได้อย่างวันนี้ที่แบบมาเปิดสอนบางคนคิดว่าเฮ้ยพี่ต้อมไม่ได้เก่งที่สุดนี่เอาอะไรมาสอนหรือว่าภาษาอังกฤษก็เป็น accent ไทยเหมือนที่เคยพูดไปก็เอาอะไรมาสอนทำไมไม่ accent เป็นแบบ speak native speaker ดังนั้นทุกคนต้องมีความมั่นใจแล้วก็มีความพร้อมแล้วก็มีแพลนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางผ่านไปสู่ไปการเรียนต่อการเรียนต่อไปเพิ่มประสบการณ์เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็มาใช้ในการพัฒนาทักษะอื่นๆต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่แชร์วันนี้ส่วนครั้งที่แล้ว เรามีการบ้านกันไปขอบคุณนะครับน้องออยน้องออยส่งให้แล้วเรามาดูการบ้านแรกนิดเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเข้าสู่เนื้อหากันเพื่อที่จะได้ไม่ไปกินคาบครั้งหน้าเพราะวันนี้เรามาแพลนกันแล้วนะครับอ่ะครั้งที่แล้วนะครับใครที่ไม่ได้มาเราลองมาดูกันส่วนใครที่มาแล้วทำการบ้านส่งมาแล้วก็มาดูกันเดี๋ยวพี่จะตรวจกลับไปให้เพราะว่าทุกคนเพิ่งส่งมาพร้อมกันประมาณวันนี้เดี๋ยวตรวจกลับไปให้เดี๋ยววันนี้จะลองเลือกมาบางตัวอย่างคนที่คุยนะคะแล้วจะไม่ได้ตรวจกลับไปให้นะครับอย่างน้องที่เพิ่งมาเนาะหรือว่าอย่างบางคนที่เคยเรียนแล้วตัดจะลืมไปแล้วก็การเขียนจะมี2คลาส2ทาสก์นะเดี๋ยวใครเปิดไมค์ก็ได้แล้วก็ช่วยตอบคำถามหน่อยนะครับ2ทาสก์ทาสก์1คือการเขียนแบบไดอะแกรมการเขียนกราฟการเขียนตารางทาสก์ที่2ก็คือการเขียนให้หัวข้อมาแล้วเขียนเอสเซย์ถามว่าทาสก์1ค่อยเวลากี่นาทีครับจำได้ไหม
ช้ายี่สิบนาทีค่ะกี่คำครับ150คำถ้าเกิดน้อยกว่า150คำโดนแตกคะแนนไหมครับโดนค่ะแตกเงินได้นิดนึงใช่ไหมวิธีการนับคำของน้องออยนับยังไงครับเวลาเขียนบางคนบอกว่าเอ้ยลืมไปแล้วว่านับคำยังไงเวลาเขียนน้องออยนับคำยังไงจะนับจากบรรทัดแรกแล้วก็คูณเข้าไปว่าไปกี่บรรทัดแล้วก็เอาบรรทัดที่อยู่ตรงกลางที่มันแบบกลางๆแล้วก็คูณเข้าไปค่ะให้มันเกินสักนิดนึงอย่างเช่นว่าสมมติน้องออยฝึกนับแบบนิ้วอัพสมมติบรรทัดแรกน้องออยทำบรรทัดเลยนะสมมตินี่เขียนได้แค่นี้ใช่ไหม1 2 3 4 5 5คำใช่ป่ะการที่น้องออยจะ100บรรทัดอะไรเงี้ยการที่น้องออยจะ150คำก็ต้องเขียนได้30บรรทัดถูกป่ะเนาะแต่ละคนการเขียนไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทักษะแรกดังนั้นเรามาดูก่อนอันนี้เขาบอกว่าอีกรอบหนึ่งเขาไปอันนี้เขาเรียกว่าไดอะแกรมเนาะเป็นไดอะแกรมเป็นการเกิดน้ำตาลนะเขาบอกว่า summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant นะครับให้เกิดมีการreport นะครับ selecting report สิ่งสำคัญแล้วก็ให้เปรียบเทียบนะครับเราลองมาดูกันเดี๋ยวเราเลือกไว้แล้วแหละมาดูกันว่าของใครที่ส่งคนแรกจำได้ว่าของน้องออยดังนั้นจะของน้องออยเป็นอันแรกมาดูกันวันนี้ลายมือหนูอาจจะอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะข่าวน้องออยครับสองโอเคมีสองชิ้นนะมีสองแผ่นทักษ์สองพี่ไม่ได้ดูคำนะน้องออยครบใช่ไหม150ลองนับดูยังนับแล้วค่ะครูค่ะเกินมันนิดเดียวโอเคนี่คือหน้าตา answer sheet นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาลองไปไล่ดูในไทม์ไลน์เราจะมีปักไว้ให้อยู่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกๆนะครับว่าอันนี้จะเป็นหน้าตา answer sheet ที่เป็นการเขียนจริงๆในห้องจริงๆว่าจะให้มาแบบนี้ให้เราฝึกให้ชินว่าเราชื่ออะไรเลขสอบอะไรเนาะเขาจะให้เวลาเขียนหัวกระดาษแล้วเรามาดูกันอันนี้คือกระดาษของน้องออย1บรรทัดน้องออยจะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อ่ะลองดูใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ประมาณ12ประมาณนั้นเนาะหรืออันนี้ใช่มั้ย1 2 2บรรทัดดังนั้นตีว่า11คำแล้วกันประมาณนั้นเนาะเพราะบรรทัดมันมี2 3คำดังนั้นน้องออยต้องเขียนแบบนี้ให้ได้ประมาณ14บรรทัดกว่าตีว่า15บรรทัดเลยเนาะถึงจะเพย์เซฟว่าเราได้150คำเพราะเวลาจริงๆเราจะไม่มีเวลามานั่งนับในห้องสอบเราต้องดูว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อ้าว13 14 15 16ต้องเขียนเพิ่มอีกสัก4บรรทัดเนาะยังขาดนี่อะไรประมาณนั้นเนาะสมมุติมีอีกหน้านึงอ๋อไม่มีใช่มั้ยมีหมดแล้วพี่รู้แต่ว่าแค่นับให้ดูว่าบางคนอ๋อไม่น้อยให้ดูโอเคค่ะใช่บางคนแบบเอ้ยลืมไปแล้วว่านับยังไงแต่พี่เห็นแล้วพี่เซฟไว้แล้วมันก็เป็นเพื่อนแผ่นภูมิไดแกรมเรามาดู นะครับนี่เพื่อนนะคะเราเขียนมาน้องออยใช้เวลากี่นาทีครับอันนี้แอบเกินไปนิดนึงค่ะ20 25 20กว่าเลยค่ะเรามาทวนกันนิดนึงแล้วน้องออยทำยังไงตอนเขียนแผนไหมมีแผนก่อนไหมหนูแผนก่อนว่าจะเขียนอะไรบ้างก็ดูวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์ในไดอะแกรมก่อนว่ามันมีตรงไหนที่ควรจะเป็นเมนสเตทตรงไหนที่เราจะพูดถึงแล้วมันเปรียบเทียบกันตรงไหนบ้างแล้วก็มาสรุปว่ามันทำมาจากอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เปิดก็แบ่งพารากราฟเดี๋ยวพี่เปิดหน้าไดอะแกรมให้ดูอีกรอบให้น้องออยพูดให้ฟังนะว่าน้องออยวิเคราะห์ยังไงแป๊บนึงนะเดี๋ยววิเคราะห์ให้เพื่อนในห้องฟังกันหน่อยครับพอดีว่าเรียนสายไบโอเทคมาพอดีก็เลยดูไดอะแกรมนี้แล้วก็เลยเก็ทเลยแล้วตอนนี้ต้องออยตอนนี้ต้องเห็นหน้าไหนเห็นหน้าที่พี่แชร์ปะตอนนี้มันยังขึ้นเป็นหมนๆอยู่เลยค่ะเอาใหม่เออพี่ก็ว่าไม่เห็นเมื่อกี้แป๊บนึงนะครับตอนนี้เห็นยังครับ
มาแล้วค่ะโอเคไหนน้องออยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยก็คือเราอ่านโจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์เขาให้ทำอะไรเหมือนไดอะแกรมนี้บอกว่าให้คุณเขียนโปรเซสของการทำน้ำตาลจากต้นอ้อยแล้วก็ทำสรุปเข้ามาแล้วก็ใส่เมนฟีเจอร์ก็คืออันไหนที่มันเป็นจุดที่เด่นค่ะแล้วก็คอมเพลจุดที่มันต่างกันนี่อ้อยก็เลยวิเคราะห์ในโปรเซสนี้ค่ะว่าทำน้ำตาลมันมี growing harvesting ใช่ไหมคะ crushing purifying evaporation aerator centrifuge แล้วก็ dyingทีนี้หนูก็เลยแบ่งเป็นgrowing อันนึง growing ต้องใช้อะไรบ้าง harvesting มันมี2แบบใช่ไหมคะมีแบบ machine กับแบบคนที่ทำแล้วก็มีการคั้นอ้อยเนาะแล้วก็ purifying จนถึง centrifuge เนี่ยค่ะอ้อยรวมไปเป็นอันเดียวกันเลยเพราะว่ามันก็คือการทำให้น้ำตาลมันกลายเป็นผลึกเป็นขั้นตอน purifying แล้วก็ dyingไปเลยค่ะหนูก็รีเฟรชพารากราฟแรกก่อนว่าเราจะพูดถึงอะไรแล้วก็บอกว่าสเต็ปหลักๆมีอะไรบ้างในพารากราฟแรกค่ะประมาณนี้แล้วก็อันที่2ที่3ที่4อ้อยก็พูดถึงของแต่ละสเต็ปใหญ่ๆเข้าไปข้างในประมาณนี้ค่ะอาจารย์แล้วเรามีคอมแพร์ไหมมีคอมแพร์ตรงฮาร์เวสต์ค่ะที่ว่าฮาร์เวสต์มีแบบ2แบบนะถ้าแบบที่ใช้แมชชีนจะมีความรวดเร็วกว่าแล้วก็สามารถเก็บได้เลยแต่ถ้าเป็นฝั่งของแมนนวลนะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันเอาใบออกก่อนแล้วค่อยเอาไปบดอะไรประมาณนี้ค่ะมีแค่จุดนึงคำถามรู้ได้ไงว่ามันนานกว่าหรือเร็วกว่ารู้ได้ไงใช่ไหม อันนี้มันต้องใช้ความเป็นจริงใช่ไหมดูจากรูปอะค่ะประมาณนั้นก็จริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นปกติมันจะมีกราฟแบบอื่นที่มันเอาข้อมูลปลอมเอาข้อมูลที่คิดเองหรือรู้เองมาใส่ไม่ได้แต่ในกรณีนี้เป็นไดอะแกรมดังนั้นบางคนที่บอกว่าพี่เคยบอกว่าแต่เคยครับพี่ไดอะแกรมมันยากสุดเพราะบางอันมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะแล้วมันเป็นภาพออกมาแล้วงงกว่าเดิมดังนั้นอันนี้ถ้าเกิดเรารู้ว่าไหนเร็วกว่าช้ากว่าก็ใส่ไปเถอะเพราะเป็นที่เราเขียนแต่ว่าคอมเพลเมื่อกี้ที่บอกคอมเพลจะเพิ่มนิดนึงว่าแบบcompare ใช่ถูกแล้วต้องบอกแล้วว่าอันนี้มันจะเร็วกว่าอันนี้จะช้ากว่าใช่ไหมหรือว่าลองดู compare อื่นมีอะไรได้อีกบ้างแบบ crunching ใช่ไหม sugar clam มีอะไรอีกไหมลองหาจุดเล็กๆน้อยๆว่าเอ้ยตรงนี้มันใช้แสงนะ drying cool ใช่ไหมแต่ตรงนี้ใช้แบบ evaporator ใช้แบบความร้อนทำให้แบบ heat ใช้ความร้อนเฉยๆอะไรลองหาจุดเล็กๆน้อยๆให้มันแบบให้มันต้องมี compare ให้เขาเห็นอาจจะมีแค่จุดสองจุดก็พอไม่ต้องเยอะมากครับให้มันตอบโจทย์เขาคราวนี้เรามาดูของน้องออยนะว่าน้องออยเขียนยังไง พักพี่มันยังไม่ได้ดูแต่ว่าคิดว่าจุดก็มีจุดเดิมๆจุดเดิมๆคือเรื่องง่ายๆที่ต้องผิดอยู่แล้วแบบเทนส์ง่ายๆลืม S ลืมอันนี้ประมาณนั้นลืมคำว่าลืมเราลองมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าเพราะนี่คือทุกคนเป็นทุกคนรู้แฟนคลับรู้ชาวบ้านรู้ใช่ไหมแม่สีตางหนูชอบลืม between ใช้กับแอนใช่ไหมหนูไปเขียนทูตลอดเลยหนูลืมตลอดเลยตรงนี้คำว่า between แบบระหว่าง1ถึง15แบบนี้ใช่ไหมคนไทยจะแบบ between two ใช่ไหมแต่จริงฝรั่งมันเป็น between แล้วก็แอนเดี๋ยวเราจะเรียกค่อยๆเรียนรู้ไปมาเดี๋ยวเรามาดูที่นี่ The diagram shows processHow manufacturing making sugar from sugar cane of นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คำบาลีแบบไม่ได้ผิด the diagram show of how นะแบบเป็น process ของอะไรนะครับถูกแล้วครับ overall it is a leanLinear process consisting of four main stages บอกชัดเจนว่าเป็น farming, crunching, separating and drying อ๋ออันนี้ก็ดีครับดีเขียนดี The first stage of sugar production is farming, growing and harvesting sugar cane. Sugar
sugar can spend time to growing around อันนี้คือประโยคเดียวกันไหม12ถึง18เดือนใช่ค่ะใช่ใส่ไม่ถูกใช่ไหมมันยาวไปมัน run on by อ่ะแบบคนจะตัดทิ้งคนไม่ได้ตัดทิ้งคนจะแบ่งประโยคให้ชัดเจนแบบเดี๋ยวพี่ลองดูอะไรที่ลองแนะนำดูนะลองจำไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแต่ลองแบบลองดูว่ามันอาจจะแบบ the first stage of sugar is farming สมมตินะไม่พี่ไม่เข้าใจเนาะอธิบายเป็นภาษาไทยก่อนเนี่ยพอกรณีที่เราอ่านแล้วมันไม่เข้าใจมันไม่เคลียร์คือมันไม่ดีแล้วอธิบายเซนเทนแรกของน้องพี่ฟังก่อนน้องจะบอกว่าอะไรคือขั้นตอนแรกที่จะทำน้ำตาลขึ้นมาเราก็ต้องมีการปลูกแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวโดยใช้เวลาเท่านี้เดือนนะคะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าน้องเขียนแปลกๆไปใช่ไหมน้องเขียนว่า the first stage of sugar production อันนี้เข้าใจแล้วคืออะไรพูดไปสิภาษาไทยใหม่เอาภาษาไทยใหม่อีกรอบแรกก็คือต้องปลูกก่อนปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวขึ้นมาก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำเป็นบดเป็นน้ำถึงจะไปทำ purify แล้วก็ไปดายถึงจะได้น้ำตาลออกมาประมาณนี้แต่ว่าจะพูดว่ามันมีขั้นตอนแรกก็คือของการ farming ก็คือรวม growing กับ harvest เนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะโอเคเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วต้องใช้เครื่องหมายว่าตอนผิดมันแบบนี้มันเหมือนกับว่าต้องจะอธิบายคำข้างหลังเราไม่ใช้โคลอนเราใช้จะบอกว่ามันมีขั้นตอนต่อไปแบบนี้ใช่ไหม growing and harvesting แล้วก็แบบนี้ไหมมันมีสองขั้นตอนที่เรากำลังพูดแบบนี้ป่ะหรือว่าไงเอ่ยพี่ไม่แน่ใจ growing กับ harvesting อะค่ะอยู่ใน farming อ๋อโอเคอ๋อโอเคก็ farming อาจจะแบบอยากใช้เครื่องหมายก็จะแบบนี้ก็ได้อ่ะหรือไม่ก็ true หรือว่า by ดีกว่า by growing and harvesting เนาะค่ะรู้สึกเข้าใจกว่าใช่ไหมเนาะมันไม่ได้เราไม่ได้ใช้คำยากเลยนะแค่แบบว่าถ้ามันไม่เข้าใจคือมันคือไม่ดีแหละดังนั้นมันไม่ดีแหละอันนี้มันจะเข้าใจว่าเนี่ยเราทำอันนี้แล้วก็อันนี้ใช้แค่เปลี่ยนเติมคำว่าใบเข้าไปเห็นไหมมันก็เข้าใจว่าโดยการที่ให้มันโตแล้วก็เก็บเกี่ยวชูการ์แคนนะอ้อยชูการ์แคนคืออ้อยแล้วนี้ spending time to grow aroundอ๋อดังนั้นโอเคนี่เข้าใจแล้วจบประโยคแล้วขึ้นอันใหม่เลยถ้าเกิดน้องอยากจะบอกว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ก็เนี่ยก็เป็นประโยคใหม่เลยว่าเป็นอีกประโยคหนึ่งไปเลยมันจะเพิ่มมันซ้อนกันมันจะยิ่งไม่เข้าใจไรเติม adverb เข้าไปหน่อยหรือว่า growing ของน้องก็ได้นะแค่แบบประมาณนี้ขึ้นอีกประโยคนึงมันบอกว่าเรารู้ว่ามันจะอธิบายนิดนึงว่าใช้12สัปดาห์ after that it is harvested either manually or machinization โอเคตรงนี้มันไม่ parallel ไม่ขนานกันน้องบอกว่ามันจะ harvest ได้2แบบก็คือแบบตัดมือกับแบบเครื่องจักรก็จะแมนนวลลิมเป็นแอดเวิร์ดก็ต้องเป็นรีเหมือนกันใช่ไหมใช่ดังนั้นมันต้องเอาให้เป็นเหมือนกันเป็นแบบแมนนวลแล้วจริงๆมันไม่ใช่ harvest แล้ว harvest คือการปลูกถูกปะน้องกำลังจะพูดถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันคือไอ้ตรงที่มันใช้มือกับใช้เครื่องคือปลูกถูกแล้วถูกดังนั้นมันก็ต้องเป็นแบบ byManual เอาง่ายๆเลยคำศัพท์ง่าย
คำสั่งง่ายๆเลย manual methods คือใช้มือทั่วไปกับ machinization ก็ได้อ่ะถ้าเกิดอยากจะใช้แบบใช้คำเดิมนะคือก็ไม่ได้ล้ำเลิศมากแต่แบบมันจะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมนี่ไงต้องมีตรงนี้ manual method แล้วนี่งั้นเปลี่ยนจาก manual method เป็นคำอื่นก็ได้ที่มันคล้ายๆกันเช่นแบบ by human แทนก็ได้อ่ะ human and machines machinization เป็น machine ธรรมดาก็ได้เนาะจริงๆคำศัพท์มันไม่ต้องยากมากก็ได้แล้วก็ manual methods farmers need to remaining the leaf first and then cutting removing ค่ะ removing okay removing okay and then cut the cans why the machine อันนี้คือประโยคใหม่ถูกไหม why the machinization use machines ที่ยังคุ้มคัด directly okayWhy แบบนี้มันจะแบบเป็นการใช้คำเหมือนเดิมเลยนะเพียงแค่เปลี่ยนนิดเดียว Why the other methods is to use machine to cut directly.คือภาษาไทยมันพูดเขียนไม่เคลียร์ได้แต่ภาษาอังกฤษมันพูดเขียนไม่เคลียร์แล้วมันขาดอย่างที่ผมบอกว่าใช้แมชชีนวิธีการใช้แมชชีน to cut cans directly มันยิ่งแบบมันเหมือนกับสะอาดแล้วมันไม่สมูทอ่ะมันแบบใช้แมชชีนอีกแล้วอ่ะใช่ไหมอย่างนั้นก็เมื่อกี้ก็ method อันนี้ the other method is to use machine to cut directly อะไรก็ว่าไปเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆก็คะแนนน่าจะดีขึ้นแล้วThe second stage is crunching. The case is crushed to อะไรครับ extract the juice เหมือนแบบสกัดเอาน้ำออกมา Next stage is separating. The juice is purified using limestone filters and then the purified juice is heat.อันนี้ก็กินเอาเอามาจากโปรเซสตรงนั้นเลยเขามีให้ว่าใช้อะไรบ้างทำอะไรก็เลยเอามันมาใส่พยายามขึ้นใหม่เลยอะไรที่มันแบบต้องก่อเยอะใช่ไหมใช่เพราะมันเยอะไปปุ๊บขึ้นใหม่เลยเพราะพยายามให้มันจบภายในหนึ่งอันคือเข้าใจว่าน้องมันไม่ได้ผิดนะแต่มันกลายเป็นแบบว่ามัน run on sentence คือมันกลายเป็นแบบมันยืดไปอะมันยืดไปพี่ก็เป็นตอนเขียนใหม่แบบคนไทยอะเนาะand อยู่นั่นไม่จบอย่างนั้นตอนที่พี่เรียนพี่ก็จะทำไมไม่ว่าฉันมันจะขาดความรู้สึกแต่จริงๆอ่ะพยายามจบไม่ต้องพยายามแบบให้มันเป็นเข้าใจว่าต้องการให้มันเป็น compound complex sentence อะไรใดๆไม่ต้องคิดมากเอาให้มันเข้าใจดีกว่าก็ then the purified juice is heat in evaporators to juice become syrup okay เห็นไหมเนี่ยมันก็สองประโยคแล้วเนี่ยในอันเดียวกันเห็นไหมใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดอย่างเงี้ยน่าจะกลายเป็น3ประโยคในอันเดียวมันกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะเนาะ The syrup is poured into centrifuge to separate the gas hidden from syrup ค่ะโอเคมันจะหายเดือดหายได้ไหมได้ใช่ไหม The final stage is the crystal are dry and cool.เอ้ยหนูใส่แอนเยอะไปไหมก็เอาสักอันเดียวก็พอได้ก็ได้มันพอมันเป็นแอนคูมันจะดูแบบคือมันคืออันเดียวกันอะใช่ไหมทำให้มันดรายใช่ไหม The crystal are dry and end product is sugar ตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกอันนึงไปเลยอีกประโยคนึงไปเลยและ the end product หรือ the end result is become เปลี่ยนจาก is เป็น become ก็ได้มันจะดูมีความหมายมากกว่า is แต่ is ไม่ได้ผิดนะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆมันก็ฟังดู smooth มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งของน้องคือเขียนดีนะครับแต่ว่าแก้เล็กๆน้อยๆก็ดีขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะ
In conclusion, the sugar is produced from sugar canes in four main stages, consisting of farming, crunching, separating, and drying. The harvest has two methods, which is manual and machine. ตรงนี้มันก็ขาดพาเรลนะที่บอกไปตรงนี้แต่เราไม่เปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนกันอันนี้เป็น manual manual คือ adjective ถูกไหมนี่เป็น noun ดังนั้น noun ใช่ manual จะ noun ก็ noun ให้เหมือนกันจะ adjective ก็ adjective ให้เหมือนกันดังนั้นเปลี่ยนเป็น manual หรือ hand หรือว่าอะไรก็ว่าไปหรือ by human ก็ได้เพราะเราใช้ machine ใช่ไหมก็ human humanization ไม่รู้ก็ลองคิดหาคำศัพท์ที่มันได้แทนกันนะครับแล้วพี่เข้าใจนะตอนพี่เป็นนักเรียนพี่ก็พยายามจะใช้ passive เยอะๆมันดูโอ้ฉันเก่งฉันรู้จัก passive แต่จริงๆแล้วยิ่งใช้ passive เยอะยิ่งฟังอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อันนี้อะถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนจาก passive tense เป็นสมมตินะthe first stage of อะไรข้อ1 2 3 4ที่น้องบอกเนาะสมมติเราบอกแบบประมาณนี้ sugar is made of four stages of farming crunching separating and drying exactอาจจะไม่ต้องมี exact ละ from sugar canes เพราะเราอธิบายตรงนั้นหมดแล้ว that's from sugar canes เนี่ยมันก็จะฟังให้แบบมันสมมุติครึ่งลองแบบสลับ paraphrase น้อยแล้วก็อันนี้มันก็ยังเป็น passive อยู่แต่ว่ามันเป็นหาคำศัพท์ที่มันหลากหลายมากขึ้นเห็นไหม is made of ก็ไม่ได้คำศัพท์ยากเลยถูกไหมก็คือ is produced นั่นเองมันก็ไม่ได้เป็นคำศัพท์ยากมันเป็นคำศัพท์ที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นมันก็ทำให้ได้ความหมายที่ดีขึ้นแล้วก็ the harvest has two methods แล้วก็อธิบายได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปแบบตรงนี้นิดนึงแล้วข้างในเนื้อหาขาดนิดนึงเมื่อกี้น้องพยายามจะบอกว่าเรามี compare 2 อันแต่น้องไม่ได้เขียน compare เข้าไปถูกไหมดังนั้นอาจจะโดนแบบว่าไม่ตอบโจทย์ครบคือขาด compare ไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดมี compare ขึ้นมาด้วยซึ่งงานนี้ถ้าเกิดให้นะก็ให้ประมาณสักนี่ให้ใจดีนะ575ถึงก็เลยเติมปรับเป็น6ไม่ถึง6แล้วก็ไม่ถึง 6.5 นะครับประมาณ 5.5 ถึง 5.75 สำหรับชิ้นนี้เนาะแต่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ผิดหวังใช่ไหมโอเคนะใช่ค่ะครั้งแรกไม่เคยเขียน IELTS เลยอันนี้เป็นครั้งแรกแต่เขียนได้ดีมากแล้วแต่เขียนได้ดีมากแล้วนะครับก็เขียนได้ดีนะเรามาดูชิ้นที่2นิดนึงขอดูของน้องชมพู่หน่อยเราจะไม่ไปเราจะดูเดี๋ยวพี่จะวิเคราะห์ให้ฟังเลยละกันนะครับตรงเนื้อหาของชิ้นที่2เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับงานเขียน IELTS task ทั้ง2 task เป็นการสรุป conclusion แทรกให้ในครั้งหน้าก่อนที่จะเข้าเรื่องใหม่เนาะวันนี้เรามาเพิ่มเติมนอกบทเรียนคือการวางแผนของเราเข้าไปทำให้เวลาเราไม่พออ่ะชิ้นที่2นะครับอย่างที่บอกคือการเขียน IELTS ครั้งที่2ครั้งที่2จะมีคะแนนเป็นกี่เท่าถ้าเกิดเทียบกันแล้ว1กับ2อันไหนมากกว่ากันครับแล้วก็เทียบเป็นจำนวนเท่าไหร่ใครจำได้บ้างชิ้นแรกมี20นาทีให้เขียนชิ้นที่2 40นาทีใช่ไหมดังนั้นชิ้นที่2จะเป็นคะแนนเป็น two third คือ2ใน3ของชิ้นของคะแนนเขียนทั้งหมดที่เต็ม9ดังนั้นถ้าเกิดจะเริ่มเขียนก็ให้เขียนชิ้นที่2ก่อนจากโจทย์เขาบอกว่าIn some countries, more and more people are becoming interested in finding out about history of house or building they live in. ก็คือทุกวันนี้คนต้องการหาประวัติของบ้านที่อยู่นะ What are the reasons for this? ให้หาเหตุผลแล้วก็ How can people research? นะครับให้ยกตัวอย่างแล้วก็ใช้ความรู้จากประสบการณ์ม
มาเรามาดูของน้องชมพู่ที่เขียนมานะครับของน้องชมพู่เขียนทักซ์หนึ่งมาน้องชมพู่ได้ส่งทักซ์สองด้วยไหมส่งใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วน้องชมพู่เขียนโอเคหน้าเดียวกันเลยก็เลยตอนแรกคิดว่ามีหรือเปล่าคำคร่าวๆของชมพู่เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเค12ได้เพราะบรรทัดอื่นคำหนามาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มี2หน้านะคะอ๋อเหรอ15 12 180ทำไมพี่หาอีกหน้านึงไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนชมพู่อธิบายโครงสร้างของน้องหน่อยว่าน้องจะเขียนโครงสร้างยังไงจำได้ไหมเราร่างเอาลายยังไงจำได้เปล่าหนูร่างเป็น introduction body 1 body 2แล้วก็ตัว body 1นี่หนูร่างเป็นเหตุผลก็คือเหมือนแบบว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่อง interest in history แล้วก็ valuable ค่ะแล้วก็ body 2หนูร่างเป็นเกี่ยวกับว่าวิธี research ของเขาอะค่ะก็จะแยกเป็นจาก interview ในบอฮูดแล้วก็มี research จากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตโอเคเรามาดูนิดนึงอินโทรของน้องก็จะเป็นการบอกได้แล้วว่าน้องจะบอกอะไรบ้างนะ Nowadays the history of house and buildings are ขาดตัว T ไปถูกปะยังไงอ๋อใช่ค่ะได้รีวิวไหมไม่ได้รีวิวใช่ไหมรีวิวไม่ทันค่ะหมดเวลาก่อนนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องรีวิวเห็นไหมแค่ง่ายๆเลยby residents in some countries โอเคแกมมาผิดต่อไป residents ใน some country ก็แสดงว่าต้องมี resident หลายคนใช่ไหมถูกปะ resident แล้ว some countries เรามีเรื่อง some ให้ด้วยนะเราไปเปิดดู some ไม่ใช่ any อย่างนั้น some ใช้ plural นะครับ T-R-E-S ใช่ some countries นะผิดแล้วนะผิดง่ายที่เรารู้อยู่แล้ว I will explain about the reason น้องไม่ได้มีเหตุผลเดียวถูกปะน้องมีหลายเหตุผลใช่ไหมที่จะอธิบายข้างล่างโอเค that people start to finding out about the history of their residentials ต้องเติม s นะครับเพราะว่า their หลายคนมันต้องไปด้วยกัน and how can they researchThis ได้ไหมได้ให้ใครได้ This ดีกว่า This โอเค In my experience นี่เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาแล้วใส่คอมม่าไปหน่อยนะใส่คอมม่าไปหน่อยนะ In my experience ใส่คอมม่าไปหน่อยนึงนะครับตรงนี้ให้รู้ว่าความหมาย In my experience มันเป็นการใช้ภาษาอังกฤษอะมันจะไม่เหมือนภาษาไทยมันก็ต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ใช่ไหมต้องพี่มันจะบอกไงมันก็กดมาละPeople who interest verb หายปะ People who are interested in history were ใช่ไหม People หลายคนใช่ people ค่ะต้องตามไปด้วยกันนะ were love to know about their own residential themes นะครับอันนี้ไม่ใช่ historythat own residential history อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ history เป็นประวัติศาสตร์such as people who live in Europe continental ใช่ปะ continent ใช่ไหมถูกแล้วครับ which has a long historical ตัวนี้เป็น present simple tense นะครับโอเคค่ะเพราะว่า
ยุโรปเนี่ยมันมีลองมันคือความจริงอ่ะมันมีลอง history ไม่ใช่ historical เป็นลอง history ด้วย histo some building them as นะครับ were used to beA place and same house. Palace. พอน้องพูดถึง some buildings นะครับ some buildings palace ก็ต้องเติม s แล้วตัดเอาตัดออกไปมันต้องเป็น palace หลายอันด้วย and some houses นะครับบ้านหลายหลัง were used to be a residential ตัดออกไปแล้วก็เติม sResidential มันจะกลายเป็น adjective แต่ได้เหมือนกัน residential ที่แปลว่าบ้าน of famous peoples famous people เป็นอีกคำหนึ่งได้คือ tycoons tycoon แปลว่า famous people เพื่อจะเป็นโชว์คลังความคลังคำศัพท์ของ vocab for instance artist msMusicians, นะครับ As a result, when the residents know about history of the house, อันนี้ถ้าเกิดน้องจะไม่ใช้ S ก็ได้ให้รู้มาหน่อยได้ว่าแบบ residents แล้วก็ตอนนี้ก็เป็น house ไม่ต้องเติม S of buildings day ไม่ได้แล้วเพราะน้องใช้ day ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะอย่างงี้ก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นเต็ม S ต้องเติม S จะเป็น houses แล้วตอนนี้ก็ต้องเป็น building เต็ม S นะครับเนี่ยเราบอกเรื่องง่ายๆแต่มันจะเรียนรู้ไปเอง can provide a valuables valuable อะไรอ่ะ valuable มันเป็นแค่ adjective ถูกปะ valuable สมมุติเอาเป็นแบบง่ายๆเลย valuable assets ทรัพย์สินที่มีความค่าหรือเป็นแบบอะไรที่มันแบบดูล้ำค่า to the place their places นะครับThey live in. They live ไม่ต้องเติมดี นะครับ They live in. They live in ไม่ใช่ They live in เป็น They live in. They live in โอเคค่ะ No. One example of this is อันนี้ก็ขึ้นประโยคใหม่ไปเลยเป็น one example of this.เป็นแคปิตอลเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็พยายามอย่าไปเข้าใจพี่เข้าใจว่าน้องต้องการที่จะแบบขยายตรงนั้นแต่ว่าขยายเป็นประโยคใหม่ไปเลยจะเข้าใจว่าเข้าใจมากขึ้น One example of this is collected money from a group of tour of อะไรครับตรงนี้ฮะจะบอกว่ากลุ่มทัวร์น่าจะเขียนทัวร์ผิดอาจจะไม่ต้อง of tour ก็ได้แต่ a group of tourists ก็ได้who interest that อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ in their process นะครับ in case of your buildings เขาจะบอกว่าจะ who of ghost story น่าจะหลุดคำว่า story ไปโอเค ghost story ก็ได้หรือว่าให้มันดู haunted houses you can do อันนี้ไงใช่ค่ะโอเคบางที make it shorter นะ make it shorter อันนี้เข้าใจว่าจะพูดแล้วมันกลายเป็นแบบ run on sentence คือประโยคมันยืดฝรั่งมันจะพูดบางทีตอนที่พี่กลับมาไทยใหม่ๆพี่พูดภาษาไทยแล้วไม่ชัดเจนไม่เข้าใจเพราะว่าอย่างเวลาคุยกับเพื่อนคนไทยที่อยู่เมืองนอกด้วยกันบอกเฮ้ย hey, Tom can you speak English I think your Thai is really not understanding พอเวลาเราพูดภาษาอังกฤษแล้วมันจะเคลียร์กว่าแบบดูที่น้องบอกนะน้องบอกภาษาไทยประโยคนี้ให้พี่ฟังที่น้องพิมพ์มาที่น้องเขียนมาน้องจะบอกว่าอะไรประโยคนี้ที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยจะบอกว่าในกรณีที่บ้านของคุณอะเต็มไปด้วยแบบเรื่องราวของผีอะไรเงี้ยก็สามารถทำเป็นแบบเหมือน Hunter's House Tour ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้ข้างหลังนี้แม่จะเขียนเพลินไปหน่อย okay. เพลินมือใช่ In case of in this samples if you experienced finding some mysteriesmysterious houses
like you can make it like haunted house for tourists to visit your house and have some commercial gains ประมาณอย่างเงี้ยมันจะชัดกว่าเข้าใจเนาะอันนี้กลายเป็นแบบว่าเข้าใจว่าพยายามจะเขียนแต่ฝึกไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเองเพราะตอนแรกพี่ก็เขียนแบบนี้ไม่ได้ก็เข้าใจอยู่ given that reason people becoming people become เลยนะไม่ต้อง becoming นะครับ becoming อ๋อไม่ต้อง becoming ใช่เป็น become ไม่ต้องเติม s become interested in finding out yes ไม่ต้อง s ครับ findings กำลังจะบอกว่ามันเป็นการเข้าไปหา about their residential history อ่านี่ใช้ถูกแล้ว people start นี่ full stop แล้วก็ใช้ตัวอย่างขึ้นประโยคใหม่พยายามขึ้นประโยคใหม่ในทุกๆอันที่แบบมันเป็นอีกความหมายนึง people start นี่ตัวใหญ่นะ to people start the research by เปลี่ยนจาก research บ้างเป็นอย่างอื่นบ้างเพราะเราใช้ research 2-3 ครั้งแล้วใช่ไหมซึ่งพี่จะไม่ผิดมันกลายเป็นแบบว่าใช่ค่ะใช้เยอะมากมันใช้คำซ้ำเยอะมากใช่ too repetitive research by asking local neighborhoods them s เนาะ we live in their buildings them s in the building them s for generations or asking landlords them s for their details for the details นะครับ them s หน่อยนึง moreover ใส่คอมม่านะครับ internet ใช้ตัวใหญ่นะใช้แต่ตัวใหญ่เป็น internet แบบนี้Internet and cities rivalries is the important place อันนี้หมายความว่าไงเอ่ยเหมือนบอกว่าแบบยังไงก็ตามแบบเหมือนอินเทอร์เน็ตการสืบค้นในอินเทอร์เน็ตกับในห้องสมุดประจำเมืองก็เป็นสิ่งสำคัญในการจะหาประวัติอะไรเงี้ยค่ะโอเคน้องไม่ได้ตอนนั้นหัวมันเล่นไปประมาณนี้น้องไม่ได้พูดถึงเวิร์บที่เป็นการสืบค้นหาพี่พยายามใช้คำศัพท์เดิมๆของน้องนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่มันถูกretrieving information of houses from the internet and city rivalries r นะครับเปลี่ยนเป็น r นะครับเปลี่ยนเป็น r the most important นะ the most เข้าไป the most important place to do historical research of residential ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งใช่ไหมอย่างนั้นทุกคนต้องสำคัญนะว่าทำไมถึงต้องเขียนถ้าไม่เขียนมันก็จะไม่รู้ถึงเขียนแล้วก็ยังผิดอีกข้างหน้าคอยดูดิน้องก็ยังผิดอยู่เหมือนเดิมเรื่องเดิมๆนั่นแหละเรื่องเดิมๆที่มันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ผิดเรื่อยๆจนเขียนไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะเริ่มรู้ว่าก็ผิดแต่ผิดน้อยลงอันนี้คือ achieve อะไรนะครับ achieveThe city can provide a อะไรครับอันนี้ correctly โอเค correctly เขียนผิดนิดนึงนะ detail เขียนตกแหละรีบๆ off the hill that มันเวลาหมดแล้วอีกข้างหลังเนี่ยค่ะ that you find out finding out that you find outThere เป็น plural seems be little doubt that people finding out อันนี้ก็ repetitive แล้วค่ะฉันไปสมัครทำ history to make valuable and pride แปลว่าอะไรเอ่ยตรงนี้จะเขียนพาวแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นพายหรือเปล่าNot only research by interviews their neighborhoods by interviewing their neighborhoods but also research some of them repetitive โอเคไม่เป็นไรงานแรกคือยากอยู่แท้สองถ้าเกิดอันนี้จะให้ก็ให้ประมาณ5นี่คือให้ใจเดียวนะค่ะ
อันนี้เข้าใจได้ว่ามันยากแล้วอ่ะประมาณอย่างนี้แล้วเมื่อกี้ที่น้องพูดพี่ยังไม่ได้กลับมาดูเช็คด้วยว่ามันตรงตามบอดี้ต่างๆที่น้องระบุมาหรือเปล่านะครับดังนั้นใครที่ทำมาเดี๋ยวจะตรวจเพิ่มไปให้เดี๋ยวส่งคืนให้ภายในพรุ่งนี้นะครับส่วนใครที่ไม่ทำก็ทำเพิ่มส่งมาได้นะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันค่อนข้างจะยากเนาะดังนั้นภาคการเขียนต้องทำการบ้านนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมีการบ้านเพิ่มเติมให้อีกนะครับก็การบ้านวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงคำศัพท์ไม่ลืมแต่ว่าจะมีคำศัพท์เพิ่มให้คำศัพท์ใหม่เพิ่มให้ด้วยนะครับแต่ละครั้งก็จะมีคำศัพท์เหมือนเดิมแหละกลับมาดูที่ตารางเรียนของเราก่อนว่าวันนี้เราสคริปต์อะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาครั้งหน้าวันนี้วันที่8นะครับ IELTS Writing Task 2เอมันไม่ใช่ตารางนี้ต้องเปิดอีกตารางหนึ่งwritingวันนี้จริงๆเราต้องมี recap vocab แต่เราไม่ได้ทำแล้วก็ review homework เมื่อกี้เพิ่งรีวิวกันไปนะครับแล้วก็เราจะต้องเริ่มเข้า task 2แล้วเพื่อจริงๆเราจะต้องเขียน task 2ในคลาสกับการบ้านวันนี้ก็จะมีเป็น boost vocab เดี๋ยวจะพิมพ์ส่งไปให้ว่ามีการบ้านอะไรบ้างแล้วก็มีการบ้าน essay ทั้ง task 1แล้วก็ task 2ให้อีกอันนึงนะครับไปจับเวลาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะส่งการบ้านเพิ่มเติมไปให้ในกลุ่มเพิ่มเติมแล้วก่อนจะไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเขียนของที่หนังสือให้มาครั้งที่แล้วขอเปิดดูนิดนึงการบ้านคือเทส2ทั้ง1เทส2กับโอเคเรามาดูตัวอย่าง task 2กันนิดนึงนะครับที่เขาเขียนว่าเป็นยังไงบ้างก่อนจะจากกันอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อจะได้เห็นตัวอย่างมาจากของเพื่อนเราแล้วยังมีอีกแบบนึงเดี๋ยวเรามาดูคะแนนที่เขาให้กันอย่างในนี้เป็น task 2เนาะเขาให้แบรนด์6นะครับเรามาดูกันของเพื่อนเราเมื่อกี้ได้ประมาณ5เรามาดูกันนะวันนี้เขามีอะไรบ้างIn our rather pluralistic societies, for a number of reasons, people are getting more interested in the past of their hometowns. นะใช้ hometown ไหมใช้ไม่ผิดนะไม่เหมือนพวกเราผิดเติม SES เยอะเลย With the help of the rapidly อันนี้ผิด the rapid นะครับเอาอันนี้เป็น adverb ต้องทำให้เป็น the rapid emerging technology อันนี้ก็เขียนผิดนะครับอาจจะเป็นคำศัพท์อื่นแต่เขาเขียนผิด technology that desires that desires ต้องเติม s เป็น that desires to learn about the history can be easily put into life but what are the roots of such an eagerness อันนี้เขาจบด้วยคำถามว่าอะไรคือความต้องการความกระหายของคนที่อยากให้ไปรู้ประวัติของบ้านเนี่ยฉันจะบอกแล้วเขาใช้เป็น firstly of all คืออะไรเช็คขึ้นต้นด้วยอะไร for the aims อันนี้ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดนะพี่ใช้เครื่องหมายผิดเขาใช้เป็นแบบว่าเริ่มต้นด้วย first of all คืออะไรนะฝึกจำไว้ for the aims คือจุดประสงค์คืออะไร putting everything into nutshells ก็คือจะสรุปให้ฟังแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะเรามาดูอันแรกเลยเขาบอกว่า the hectic lifestyle that we all experience nowadays that's
all experience all experience ก็น่าจะเขียนผิดนะครับน่าจะ all experiences nowadays does เป็น do not leave any space for calmness and peace อันนี้ใช้ได้เป็นนามเหมือนกัน Pavel in our souls so most of the people อันนี้อาจจะต้องเริ่มประโยคใหม่ full stop แล้วก็เริ่มตัว soul ใหญ่ especially adolescentsare struggling with finding their fish at them the S Y ไม่ใช่ with นะครับเป็น WHIL with เขาเขียนเป็น with having a broad spectrum ไม่ใช่เขาต้องเขียนเป็น Y WHILE นะครับ spectrum of knowledge about that the world around really give a feeling of confidence in their impermanenceof life โอเคความไม่มั่นคงถาวรในชีวิต in addition to this it is said that being aware of past you can change the futures consequently if people want to live a better life in more comfortable environments they have to explore the history of their homes in order not to repeat past mistakes ก็คือไม่ไปดูความผิดพลาดในอดีตนั่นเองFor the aims, we are lucky to have multiple tools to carry our research into the subjects. Despite, อาจจะเป็นคอมม่านะครับเติมคอมม่าเข้าไปเป็นให้ดูว่าตรงข้ามกัน Bravery being considered as an old-fashioned and not easy really convenient approach for learning. ห้องสมุดไม่ทันสมัยแล้วแล้วก็แดเป็นตัวใหญ่นะครับอันนี้เขาใช้ประโยคเดิมเราลองมาดูนิดนึง There are actual quite a few books and magazines which are not available online but เติมเครื่องหมายหน่อยนึงเป็นเซมิโคลอนเป็นจุดกับคอมม่านะครับ which are extremely helpful when it comes to the local interest news photos articles and interviews with different people published in all magazinesindeed provide with a clear image of past events okay ได้ browsing internet browsing เขียนผิดนะต้องเป็น browing นะครับ internet forums is also a great idea to find new information and makeNew friend ก็ได้อัพเพิ่ม new friend with manual objective สรุปก็คือ learning about history of your place not only builds a sense of confidence but also might have a big impact on our future way of life ก็ผิดเยอะขนาดนี้แต่ก็ค่อนข้างมีการใช้ที่ดีก็คือมีเกริ่นนำเพื่อที่จะไปหา ว่าเราจะหาอะไรอันแรกก็คือบอกว่าเพื่อจะไม่ให้อันแรกคือจุดประสงค์เขามาสรุปขมวดผมว่าไม่ให้ดูความผิดพลาดแต่ก็ตัวอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันที่สองก็คือมาบอกว่าเพื่อที่จะหาข้อมูลต่างๆแล้วก็ทำให้สร้างเพื่อนสร้างอะไรได้มากขึ้นสุดท้ายเรามาสรุปขมวดผมสองอันว่าสองก้อนตรงกันไหมการที่รู้จักบทของบ้านคือ สร้างความมั่นใจได้มากขึ้นแล้วก็ big impact of our future's way of life อ่ะคือสรุปไม่ค่อยตรงกับที่เขียนมาคืออยู่บอกว่าจะเป็นอย่างนี้แต่กลายเป็นออกอีกแบบนึงแต่ก็พออารมณ์อร่อยให้ได้มันก็เลยได้6ไงครับผิดทั้งแกรมมาเล็กๆน้อยๆใช้คำหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าผิด spelling เล็กน้อยแล้วก็สรุปขมวดปมก็ไม่ค่อยตรงได้6ก็ถือว่าดีแล้วครับ และที่บอกว่าของเพื่อนเรามาคิดได้5เพราะว่า ผิดประมาณอย่างนี้แล้วก็คำศัพท์ไม่หลากหลายด้วยแล้วก็เนื้อหายังไม่ได้เช็คนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์นิดนึงดูว่าที่กรรมการเขาคอมเมนต์มาให้ว่าเป็นยังไงบ้าง เขาบอกว่าThis response provides a range of ideas and value of knowledge about history, but
not specifically about the history of house ก็คือไม่ตอบคำถามว่าเป็นประวัติของบ้านหรือว่า building นั่นเองที่คนมาอยู่อาศัย the main point are addresses ก็คือปัญหาหลักได้ตอบคำถามแหละ but the ideas that relate directly to questions are remained ก็คือไม่ตอบคำถามเลยคือเขาให้ไอเดียหลากหลายแต่ไม่มาตอบคำถามคำถามคือทำไมคนถึงอยากรู้ประวัติบ้านถูกไหม the response is organized into 4 paragraphs with introductions conclusion อ่ะถูกแล้วเขาใช้แบบintro conclude แล้วก็ใช้ body 2ตัวนะครับนี่คือแบบที่เขาดีไซน์มา each main paragraph cover one of the point in the question ก็คือแต่ละ paragraph ก็ตอบโจทย์ตันคำถามอยู่แล้ว but the lack of focus means that there is a lack of overall progression ก็คือมันไม่มีโฟกัสอะไรอย่างที่บอกคือสุดท้ายมาขมวดปมบอกว่าเพื่อความมั่นใจสุดท้ายมาขมวดปมบอกว่าอีกอย่างคือมันขาดโฟกัสมันไม่มีแบบ supporting ทำไมเราถึงต้องบอกว่าฝึกหาไอเดียมา support ใช่ไหมมันไม่มี support ขนาดนั้นมันไม่ได้โฟกัสตามที่เขาบอกเลย cohesive devices are used well ก็คือนี่คือการใช้แบบการเริ่มต้นอันนี้เมื่อกี้ที่ความ state ออกก็คือใช้ว่ามี first of all consequency but someearlier for the aims for this aim อันนี้คือเป็น earlier ที่ไม่ได้ใช้แบบนี้นะเป็นผิดตรงนี้นิดนึง vocabulary strong case ก็คืออันนี้บอกแล้วว่าใช้คำศัพท์เยอะคำศัพท์ดีด้วย with some examples of higher level collaboration เช่น hectic นะนี่เป็นคำศัพท์ยาก hectic lifestyle หรือว่า peace in our souls finding their feet นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจหรือว่า broad spectrum of knowledge impermanence of lifemutual objective นี่คำพวกนี้เป็นคำศัพท์ที่แสดงถึงความ wide range of vocabularies เนาะนี่คือความแข็งแรงของเขา there are a variety of sentence structures but error remains คือยังผิดอีกเยอะเลยอะยัง error อีกเยอะเลย to improve this response candidates should refer more closely to the house or buildings rather than hometown แค่คำพูดก็ผิดแล้วเขาใช้คำว่า hometown นะครับดังนั้นก็เห็นแล้วอย่างที่บอกตามนี้เนาะพยายามโฟกัสแล้วก็พยายามเพิ่มคลังคำศัพท์แล้วเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์คำศัพท์พร้อมกับเซ็นคำศัพท์ไปให้แล้วก็มีการบ้านเพิ่มให้การบ้านท่องศัพท์แล้วก็การบ้านไรติ้งเพิ่มให้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเริ่มสกิลใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเจอกันครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับสัปดาห์หน้ารู้สึกว่าไม่น่าจะมีเรียนจะเป็นสัปดาห์ต่อไปนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้จะไปไหว้พระที่ฮ่องกงไปไหว้พระมูเดี๋ยวตั้งใจจะไปขอพระให้ด้วยนะว่า ให้นักเรียนในคลาสประสบความสำเร็จนะครับเนาะวันนี้คุยกับน้องพีด้วยนิดนึงก็ตั้งใจจะไปขอพรว่าให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จเลยให้เป็นไปได้ก็อยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในคลาสเดี๋ยวจะไปขอพรพระที่ฮ่องกงให้จะไปไหว้5วัดด้วยกันวัดดังๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วเดี๋ยวจะทำการบ้านกับท่องคำศัพท์นะครับวันนี้ดึกแล้วไปนอนกันได้แล้วครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับทุนนิวซีแลนด์มันชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ